สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำต่อกันจากเมื่อวานนี้จะได้ไหมครับเดี๋ยวลงไปก่อนว่าเมื่อวานนี้ถึงหน้าไหนกันโครงสร้างตรงนี้ใช่ไหมครับเมื่อวานนี้เราทำตัวที่1กับตัวที่2นะครับคราวนี้ตัวที่ผมค้างไว้เมื่อวานนี้ถ้าจำได้คือตัวนี้คือตัวคู่มือซึ่งผมเรียนว่ามันมีอยู่2แบบ2วิธีง่ายๆใช่ไหมครับวิธีแรกเลยก็คือทำสังหารกับอีกวิธีหนึ่งก็คือในแผนเนี้ยต้องมีแผนที่จะต้องทำคู่มือด้วยใช่ไหมครับคู่มือนี้มันไม่เคยปรากฏถ้าจำได้นะครับอยู่ในตรงที่บอกว่าแบบไลน์ตัวที่บอกว่าเป็นบทวิเคราะห์หรือไอ้ตัวที่เข้ามาประเมินเราเป็นเบสไลน์หรือเป็นฟีดแบ็กรีพอร์ตแต่มันสะท้อนอยู่ในรูปของการเป็นระบบที่ผมบอกนะครับว่าเออดูว่าเป็นระบบหรือมีหลักการที่ดียังไงเชียวครับหนึ่งในนั้นก็คือการมีคู่มืออีกตัวนึงก็คือผู้มีรับผิดชอบผู้รับผิดชอบเนี่ยเราดูแล้วเราคิดขีดเขียนไปแล้วในตรงหัวข้อที่2เพราะฉะนั้นก็จะเหลือโจทย์อีกตัวนึงก็คือเรื่องของตัวคู่มือก่อนที่จะไล่ลงมาข้อ3 4 5 6 7นะครับเพราะงั้นก่อนที่จะไล่ลงมาเนี่ยตรงนี้เห็นว่ามันมีคาอยู่ตรงคู่มือตรงนี้ซึ่งที่ผมบอกไปแล้วทวนนะครับว่ามันมี2วิธีง่ายๆใช่มั้ยครับวิธีแรกเลยก็คือทำต่างหากจากตัวแผนซึ่งในกรณีนั้นจะบอกว่าถ้าทำต่างหากจากตัวแผนเนี่ยผมเรียกว่าต้องเป็นแบบที่บอกว่าควรจะคู่มือเสร็จก่อนคือทำคู่ๆกันไปได้แต่ตัวนี้ควรจะเสร็จก่อนจำได้ใช่ไหมครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวตั้งต้นเพราะเป็นคู่มือครับพอมีคู่มือปั๊บแผนเผยก็จะควรจะออกตามมาแต่ถ้าอีกวิธีนึงที่บอกว่าไม่ทำคู่มือต่างหากเพราะฉะนั้นคู่มือเองมันก็ต้องปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ต้องทำการจัดการความรู้คืออยู่เรื่องของการจะทำคู่มือใช่ไหมครับซึ่งเป็น2วิธีที่บอกวิธีแรกทำต่างหากในผมนะว่าในกรณีนั้นคู่มือพอทำคู่ขนานกันไปปั๊บเนี่ยควรจะเสร็จก่อนเพราะว่ามันจะได้ดูว่าคู่มือเสร็จปั๊บแล้วแผนตามมาแล้วแผนกับคู่มือมันจะต้องซิงกันด้วยจำได้ใช่ไหมครับทวนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคู่มือเป็นส่วนหนึ่งของที่ผมเป็นแผนที่จะทำคู่มือก็ได้แต่ในกรณีนั้นมันก็มีโอกาสสูงที่ว่าคู่มือใครที่เขียนมาตรงนี้ต้องเช็คกันให้ดีว่าเป็นซิงกันหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งของที่ต้องปรากฏอยู่ในคู่มือก็คือตัวนี้เช่นกับ 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ตัวนี้มันต้องปรากฏอยู่เป็นส่วนหนึ่งของตัวคู่มือคราวนี้ที่บอกนะครับมันได้ทั้งสองดีมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าถามผมที่บอกว่าไอ้ตัวผมเองเนี่ยผมชอบที่ผมว่าทำเนี่ยต่างหากแล้วก็ที่ผมมาทำคู่ขนานกันไปแล้วตัวนี้ยังไงก็ตามขอให้มันเสร็จถึงแม้ในทางปฏิบัติจะเสร็จพอๆกันหรือเสร็จทีหลังแต่ถ้าเป็นทางการในเรื่องของการประกาศใช้หรือการอนุมัติเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวคู่เหมือนกันควรจะต้องอย่างเป็นทางการนะครับควรจะต้องเสร็จก่อนหรือประกาศใช้ก่อนหรืออนุมัติก่อนที่แผนจะออกเพราะว่านึกออกใช่ไหมครับมันต้องมีคู่มือก่อนมีคู่มือปรับแผนไม่ตามมาไม่ใช่มันตรงข้ามกันแผนออกปั๊บคู่มือค่อยตามมาอันนี้ในทางที่เป็นทางการหรือเป็นประเภทอนุมัติอะไรที่เป็นประเภททางการเลยนะแต่ในทางปฏิบัติแน่นอนทำคู่ขนานกันไปได้ทุกทีครับเสร็จก่อนเสร็จหลังไม่เป็นไรอันนี้เป็นข้อสังเกตหรือเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับที่บอกว่ามันทำได้สักสองวิธีอย่างที่ผมเรียนจริงๆครับเพราะว่าแต่ละวิธีมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเองเพราะฉะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราเดินตามที่ผมมองนะว่าเราทำคู่ขนานกันไปในกรณีเนี้ยหลังจากวันนี้ต้องมีคนทำเรื่องตัวคู่มือตัวนี้ของทางเราซึ่งอย่างที่ผมเรียนครับหลังจากวันนี้ยังไงเนี่ยยังถามผมให้ผมช่วยเหลือหรือให้ความเห็นช่วยแนะนำได้คือทำตัวคู่มือการจัดการความรู้นะครับซึ่งตัวนี้ไอ้ practice CD เนี่ยดูจากยังไงก็กด Google ก็ขึ้น บอกเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นฝรั่งส่วนใหญ่นะเป็นฝรั่งแต่เราก็ที่บอกครับทุกเรื่องอะจริงเราก็รับจากต่างประเทศทั้งนั้นแหละถือว่าต้องรู้จักประยุกต์แค่นั้นเองใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ในกรณีนี้นะครับผู้รับผิดชอบเนี่ยใจว่าผมคาไว้เพราะผมไม่แน่ใจว่าจะให้ใครมารับผิดชอบ
แต่ถ้าดูอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าเราจะมีผู้รับผิดชอบเรื่องของการจัดการความรู้ของเราแล้วใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเจ้าภาพแต่คำว่าเจ้าภาพเป็นคนรู้คือเจ้าภาพจริงๆทำจริงเนี่ยอาจจะต้องเป็นน้องๆหรือเป็นทีมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับวันนี้ผมมีสายคุยสุดเป็นท่านรองในใจที่สุดใครจะบอกว่าก็มีคนดูอยู่แต่เป็นเรื่องของสวนสัตว์แทนปกแข่งใช่ไหมครับอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมมีคนดูเรื่องของการแชร์ความรู้ของสุนทรศักดิ์อยู่ใช่ไหมครับเราหาเจ้าภาพได้ใช่ไหมครับตรงนี้ได้นะครับที่บอกถ้าเกิดติดขัดยังไงต้องถามผมติดต่อให้ผมให้ความเห็นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเอาตามนี้ก็คือระหว่างนี้ทำคู่กันไปนะครับถามว่าทำวิ่งที่ดีที่สุดยังไงอย่างที่บอกครับตัวแรกเนี้ยกับตัวคู่มือเนี้ยอย่างน้อยเสร็จควรจะเสร็จภายในไตรมาสสุดท้ายเพื่อจะได้แหละครับเสนอทันกันยาอย่างน้อยสุดนะใช่ไหมเพราะว่าตุลาจะได้พร้อมใช้แต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะทำแต่ก่อนเร็วกว่าเข้าก่อนไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บ2ไปแล้ว3อย่างที่ผมบอกเนี่ย3ผมเนี่ยตั้งใจว่าจริงๆเนี่ยนะครับกะจะว่าพอหลังจากทั้งหมดวันนี้ที่เราลองทำกันดูเนี่ยมันต้องมีนะครับที่ผมต้องมานั่งย้ำกันอีกทีนึงตอนที่มันต้องช่วยยันเนี่ยผมจะช่วยให้ความเห็นให้ว่าไอ้ตรงข้อ3เป้าประสงค์หรือเป้าหมายเนี่ยเขียนยังไงเพราะว่าจริงๆมันต้องใช้ตัวข้อมูลสารสนเทศตัวข้างนอกด้วยนะครับระยะสั้นระยะยาวกับไอ้ตัวข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเขียนสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยมีผลครับก็คืออะไรครับคือเวลาเขาพูดถึงตัวเป้าหรือตัวเลขเนี่ยก็คือตัวเรื่องของตัว reference หรือพวก benchmark ต่างๆเวลาเขาพูดอย่างเนี้ยคือถ้าเกิดเราสกิปบอกว่ามีเป้าแล้วแล้วก็ขีดแล้วก็ลอยมาเลยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะโดนถามเรื่องที่ผมพูดไปบ่อยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปการวิเคราะห์อย่างไรเพราะสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงมากๆคืออย่างที่พูดแล้วว่าไปจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของปัญญาอยู่ดีๆลอยมาเลยหรือตรงสมองแล้วก็โยนใส่ฟลอร์ไปเลยซึ่งมันได้ไหมได้แต่ถามว่าเป็นหลักการหรือมีระบบไหมก็อย่างที่เรียนว่ามันเป็นหลักการหรือระบบที่ไม่ค่อยดีเขาพยายามหลีกเลี่ยงกันเพราะมันลอยไปเลยใช่ไหมครับหรือสรุปกันเอาอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีการวิเคราะห์อย่างน้อยดูที่บอกกับดูพวกเบนช์มาร์กดูพวกเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆใช่ไหมครับดูเบสไลน์ดูแล้วพวกเนี้ยเรามาสรุปเทียบกับตัวเราเองแล้วพวกนี้อันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการฉะนั้นตัวเนี้ยที่ผมบอกครับว่าด้วยเวลาที่จำกัดและข้อมูลที่อยู่ในมือเราผมก็จะว่าเราคงไม่ได้เอาอะไรข้อมูลอะไรที่ติดตัวมามากนะโทษทีนะครับผมเลยรู้ว่าตัวเนี้ยเตรียมทับตอนหลังได้เพราะมันเป็นเรื่องของตัวระยะสั้นระยะยาวที่จำเป็นต้องประมาณไว้ว่าให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแผนเนี่ยให้ดีมันควรจะเป็นแผนที่ซิงกับแผนธุรกิจซึ่งเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสคุยกับท่านผู้บริหารแล้วว่าถ้าแผนธุรกิจหรือแผนวิสาหกิจที่ดีเนี่ยนะครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะบอกก่อนมันไม่มีสูตรตายตัวแต่ในฐานะที่ปรึกษาหรือที่จับกับระบบมานานเนี่ยนะครับแผนธุรกิจหรือแผนวิสาหกิจที่ดีมันควรจะซิงกับแผนกระทรวงหรือแผนพวกแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนสภาพัฒน์นะครับพวกแผนใหญ่อะมันควรจะต้องรอบของมันนะครับคือรอบ3ปีหรือรอบ4ปีหรือรอบ5ปีก็ตามเนี่ยรอบมันควรจะตรงกันเพราะมันจะได้ไปได้กับพวกแผนสภาพัฒน์บ้างแผนกระทรวงบ้างนะครับหรือแผนยุทธศาสตร์ชาติบ้างนะครับควรจะต้องมีหลักยึดอันนั้นเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าเรามีตรงนี้ปั๊บเราบางเนี่ยสูงเราลงมากไป3ปี4ปี5ปีผมบอกก็ใส่ไป3ปี4ปี5ปีก็แล้วแต่รอบใช่ไหมครับคราวนี้ต้องไปดูตัวถัดมาละตัวที่1ไปแล้วตัวที่2ไปแล้วใช่มั้ยครับตัวที่3ไปแล้วตัวที่4ตัวเนี้ยแต่ถามผมง่ายสุดเลยบทวิเคราะห์เนี่ยเอาตัวนี้ใช่มั้ยครับที่บอก baseline feedback report ซึ่งก็ได้นะเพราะเขาวิเคราะห์มาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าสงสัยเป็นยังไงมีอะไรไม่มีอะไรเพียงแค่ที่ต้องทำเพิ่มที่ผมใส่ไว้เห็นมั้ยครับคือถ้าใส่นี้ปากมาเลยเนี่ยมันแค่ไปเท่าไหร่ถือว่าเป็นของผู้ประเมินออกมาแล้วก็ใส่เลยซึ่งมันถูกไหมถูกแต่ถามว่ามันควรจะเป็น 100% ไหมมันไม่น่าจะ 100% จะ 100% นี่คุณต้องมีที่ทำเองเพิ่มผมเลยเติมสั้นๆง่ายๆเช่นก็ว่าประเมินตนเองก็คือเราต้องทำการบ้านเพิ่มนิดนึงนอกเหนือจากตัวของตัวที่การเป็นเบสไลน์หรือฟีดแบ็กแล้วซึ่งตรงนี้ผมดูว่ามัน 70-80% มันก็ใช้ได้แล้วนะเพราะเขามาจับเลยใช่ไหมครับว่าตอนนี้สัตว์อยู่ตรงไหนอะไรเป็นยังไงเจ้าครับแต่ที่บอกว่าจะให้มัน 100% ถ้าถามผมเนี่ยคุณจะต้องมีทำการบ้านเพิ่มด้วยซึ่งผมใช้คำนี้คือประเมินตัวเองซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันทำหลังจากวันนี้ได้เพราะอะไรครับที่บอกว่ามันคล้ายๆกับตัว 2.1 นะคือต้องอาศัยข้อมูลเยอะไอ้ด้วยเวลาที่จำกัดกับข้อมูลที่จำกัดในมือเนี่ยนะครับอาจจะยังทำไม่ได้ดีหรือไม่เหมาะที่จะทำ
พราะมันจำกัดแล้วมันก็ฝืนตัวเองไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมองภาพนี้ออกนะครับ1 2ไปแล้ว3กับ4เนี่ยไปทำเพิ่มได้ส่วนใหญ่ก็คืออะไรครับอาศัยข้อมูลที่เพิ่มเติมทั้งในรูปของตัวเบนช์มาร์กหรือ reference ในกรณีของตัวเป้าหรือตัวเลขต่างๆหรือพวกเป้าประสงค์ในกรณีของบทวิเคราะห์ก็คือในเรื่องของที่ทำการบ้านเพิ่มจากที่ผู้ประเมินเขาส่งฟีดแบ็กหรือเบสไลน์รีพอร์ตไปแล้วพวกเรารู้จักว่าฟีดแบ็กหรือเบสไลน์รีพอร์ตใช่ไหมครับผมก็พูดไปเนี่ยก็นึกว่าพวกเรารู้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้สวนสัตว์ที่รับสายกิจทั้งหมดในระบบประเมินผลเนี่ยได้ตัวที่เขาเรียกว่าเบสไลน์หรือจริงๆมันก็คือตัวฟีดแบ็กรีพอร์ตก็คือที่เขามาประเมินก่อนที่จะเข้าระบบเนี่ยปีก่อนเนี่ยน้องๆผมเขาก็มาประเมินรับสายกิจทั้ง50กว่าแห่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องส่งรีพอร์ตฉบับหนึ่งชื่อมันคือเบสไลน์แต่ผมใช้คำว่าฟีดแบ็กเพราะดีชื่อมันให้ความหมายที่ดีกว่าเบสไลน์ก็คือทำเบสไลน์ใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือฟีดแบ็กนะครับก็เลยใช้เป็นฟีดแบ็กหรือเบสไลน์รีพอร์ตตอนนี้ได้แล้วท่านอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้ว่ามีเนี่ยก็เรียนต่อว่ามีแล้วนะครับแล้วบางทีเราทั้งทุกตัวด้วยทั้ง8ตัวนะครับตัวนี้ก็มีตัวที่เป็นการจัดการความรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นเบสไลน์เป็นฟีดแบ็กรีพอร์ตเขาจะบอกว่าอันไหนที่เรามีแล้วเราทำแล้วอันไหนที่เรายังไม่มีหรือยังไม่ทำหรือต้องทำเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปก็คือพวกรีพอร์ตที่เราคุณจะดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีแล้วเพียงแต่ผมแนะนำว่าคุณจะทำการบ้านเพิ่มคราวนี้มาถึงตัวนี้ครับที่บอกว่าวันนี้จริงเนี่ยผมการจะหนักเลยเนี่ยมันก็คือตัวที่5เพราะตัวที่6กับตัวที่7พวกเราลองดูเร็วๆสิครับตัวที่6เนี่ยเรื่องการสื่อสารเนี่ยผมดูว่ามันเป็นน้ำจิ้มนะในความเห็นผมนะถ้าทุกอย่างมันออกมาตรงนี้ปั๊บไอ้ตัวเนี้ยเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจะทำเรื่องของสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจอะไรยังไงกันดีซึ่งตรงเนี้ยเราแตกกันไปเมื่อวานตัวที่พูดกันจะทำไหมครับเล็กๆถึงเรื่องของตัวไอ้ยาผมพูดอะไรผิดไปบ้างครับในตัวตายไปเดี๋ยวแรกจะต้องดูกันไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี้จะระวังคำพูดมากขึ้นจะไม่โดนตัดจอนะครับคือคอยเห็นผมตัวทีนะแต่นี่ไล่เปลี่ยนกันได้ครับถ้าทางพวกเราเห็นว่าเอ้ยคนจะแตกด้วยเลยทำด้วยเลยก็ดูแล้วกันผมว่าถ้าเกิดมีเวลานะจะเราแตกเบอร์6เลยก็ได้วันนี้เพราะผมดูแล้วเนี่ยบางท่านจะทำได้เร็วแน่นอนก็เหมือนทุกๆไปแต่ท่านก็จะใช้เวลามากหน่อยแล้วตัวที่6สำหรับผมที่ผมเรียนนะครับมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการที่บอกว่าสร้างความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมแล้วหลายตัวพอสื่อสารถึงขั้นวัฒนธรรมเนี่ยเป็นระยะยาวจบได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าตรงเนี้ยนะครับอย่างที่บอกเป็นน้ำจิ้มถ้าเราลองดูแล้วกันว่าถ้าเราทำตัวที่5ทันแล้วยังมีเวลาเหลือวันนี้เราลองทำตัวที่6กันแต่ถ้าตัวที่6ไม่ทันไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับตัวอื่นนะมันเป็นแค่ตัวสุดท้ายโดยเฉพาะตัวสุดท้ายคือตัวที่7งบประมาณในกรณีเนี้ยมันมี2ตัวจำได้ไหมครับผมทวนตัวแรกคือตัวที่ได้จริงกับตัวที่2คือตัวหลักการว่าเฮ้ยจริงๆหลักการโดยหลักการแล้วเรื่องงบประมาณการจัดสรรตัวทรัพยากรของสวนสัตว์ในเรื่องเนี้ยหลักการมันคืออะไรซึ่งผมบอกว่าต้องใส่สักคู่จำกับคือหลักการที่ดีเราต้องมีหลักการก่อนแต่ส่วนได้ไม่ได้ในเรื่องหนึ่งที่เป็นสำนักงบหรืออะไรก็ตามมาในเรื่องใช่ไหมครับหรือผู้บริหารก็จะมีข้อจำกัดอะไรเรื่องเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้ของจริงเรามีตัวเลขเราสมมติไม่ทราบว่าเรามีงบที่ใส่ไปเลยไอ้ตัวหลักการนั้นก็เหมือนกันที่บอกครับก็มีวิธีคิดง่ายๆใช่ไหมครับดูจากอะไรดูจากค่าเฉลี่ยของรัฐสกิจทั้งระบบก็ได้ดูจากของประเทศก็ได้ดูจากองค์กรชั้นนำก็ได้ดูจากส่วนสัตว์ที่เราต้องการเทียบเคียงก็ได้มีหลายวิธีเราก็เลือกเอาวิธีที่เราคิดว่าอะไรครับเหมาะสมหรือว่าโอเคกับเรามากที่สุดแค่นั้นเองมันก็เป็นตัวตกท้ายส่วนของจริงจะมาจัดเรียงอย่างอื่นก็ได้ครับรวมถึงมีตัวผลครอบหรือมีอย่างอื่นเพิ่มได้แต่ผมดูว่าถ้าเกิดมีแค่โครงสร้างอย่างที่เรียนไปแล้วว่าแค่อย่างน้อย7ตัวนี้จะสลับหน้าสลับหลังอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกบางทีจะว่าประมาณไปแปะอยู่แผลเลยก็ได้อะไรพวกนี้นะครับไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีตรงเนี้ยที่ผมเรียนนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราตอบตรงนี้ได้เพราะผมเช็คแล้วที่บอกว่าตรงค่อนข้างจะ cover 80-90% ของตัวที่เราได้รับผลประเมินเบื้องต้นหรือเบสไลน์หรือฟีดแบ็กไปแล้วแล้วก็อย่างนึงที่บอกครับตรงพอเราเทียบดูแล้วเนี่ยมันก็ลงมาได้ดีกับสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วด้วยจากที่ผมมีข้อมูลหรือลองดูกับบ้านง่ายๆกับพวกท่านมาใช่ไหมครับคราวนี้มาดูตัวแรกเลยครับนะครับตัว5คือ 5.1 คือเรื่องของกระบวนการทำงานที่สำคัญอันนี้มันไม่ไปครับ
ครับตัวที่หนึ่งเลยของตัวเรื่องของตัวการจัดการความรู้ตัวที่ห้าคือ 5.1 ถูกไหมครับที่เมื่อกี้เราดูกันนี่ผมปลดไม่ไปเลยเดี๋ยวพ่อบ้านตัวขออีกผมปลดนิดนึงเอาขอปัดไปโอเคตัว 5.1 เขาบอกอะไรครับกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนจนครับพร้อมตัววัดที่สำคัญไปบุลเลตแรกกระบวนการถัดมากำหนดกระบวนการที่สำคัญเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและมีแนวคิดวิธีการกำหนดนะครับที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและมีที่มาที่ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประจำวันจนครับทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่องตนใช้เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการต่างๆและการเก็บเกี่ยวความรู้เป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ถ้าเราอ่านดูตรงนี้ครับ 5.1 เนี่ยอย่าลืมว่าตอนนี้เราคลิกลงตรงนี้อยู่นะใช่ไหมครับ5ตัวแรกคือ 5.1 การกำหนดกระบวนการสำคัญใช่ไหมครับแล้วผมลองดูว่าถ้าพวกเราลืมหรือเมื่อกี้ผมลองทวนให้ดูเร็วๆเลยเนี่ยมันจะอยู่สไลด์ที่ใช่ไหมครับสไลด์ที่18 5.1 นี้ถ้าเราอ่านดูนี่ครับเขาบอกให้ของกระบวนการที่สำคัญเพื่ออะไรครับตัวนี้ตัวแรกเลยที่บอกว่าตอนนี้เราจะมาทำเรื่องของการจัดการความรู้ใช่ไหมครับตัวแรกเขาบอกให้หากระบวนการที่สำคัญตัวที่2ถ้าเราคลิกดูนะครับเขาบอกให้หาอะไรครับผู้มีส่วนได้เสียเราดูซิว่าผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเนี่ยเราต้องการความรู้อะไรนั่นคือตัวที่2ที่ผมลองใส่โครงร่างให้เห็นไหมครับเขาต้องการตัวนี้ไปทำไมเราดูครับเพราะเราจะต้องกำลังจะทำกันดูเราจะลองขีดเขียนกันดูใช่ไหมครับเราดูซิว่าเขาเพื่ออะไรเอ่ยหัวมันขึ้นว่าไงครับกระบวนการปฏิบัติงานการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงการสร้างความสนับสนุนการจัดการความรู้นะครับถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการที่สำคัญเห็นไหมครับเขาบอกกระบวนการที่สำคัญเพื่ออะไรเอ่ยท่านดูนี้เพราะเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนคิดกันแล้วว่ากระบวนการที่สำคัญของเราคืออะไรแต่มันต้องถามตัวเองก่อนคือพูดอย่างนี้มันฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมองให้ขาดมองให้ทะลุไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ไปเพื่ออะไรเพื่อเอาอะไรครับเอาเรื่องของการจัดการความรู้มาปรับปรุงกระบวนการนั้นแสดงว่าถ้าเราชี้ว่ากระบวนการสำคัญคืออะไรแล้วสเต็ปต่อมาที่เราคิดเผื่อเลยคืออะไรครับไอ้องค์ความรู้ที่จะต้องใช้สำหรับกระบวนการนั้น1ตัวอีกตัวนึงคืออะไรครับต้องอ่านดิครับซึ่งมันคือตัวนี้ป่ะที่ผมเคยให้เห็นนะไอ้ทำไมสไลด์แบบเบี้ยวๆนะมันคือตัวนี้ใช่ไหมครับครับได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับมันก็คือตัวนี้เหมือนกับเขาบอกให้หากระบวนการสำคัญเพื่อจะหาเรื่องของข้อมูลพอได้ข้อมูลหรือความรู้ที่ต้องการนะครับแต่ได้เราเช่นเราก็พยายามดูว่าเฮ้ยแล้วตัววัดอะไรที่สำคัญคืออะไรเพื่ออะไรครับเขาต้องการการจัดการความรู้เข้ามาเลยครับจับว่ากระบวนการนี้มีการใช้ไอ้เรื่องของตัว KM หรือ Knowledge Management ทำให้กระบวนการนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าหรือภาพออกไหมครับตัวอย่างที่ผมเคยยกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอย่างที่ผมคุยกับทางไฟฟ้าที่เขาปักเสาพาดสายเนี่ยที่เขาบอกว่าทำไมไอ้เสาบางเสาเนี่ยที่บอกว่ามันชอบมีไอ้พวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอขึ้นไปใช่ไหมครับเขาก็หากระบวนการนี่คือเรื่องอะไรครับเรื่องของไฟตกไฟดับสาเหตุหนึ่งของไฟตกไฟดับก็คือเรียกว่าสัตว์มันไหลเข้าไปบนเสาไฟฟ้าพอได้เรื่องนี้ปั๊บเขาก็ดูข้อมูลว่านะครับตัวจุดสำคัญของการวัดกระบวนการนี้ก็คืออะไรครับอย่าให้มันขึ้นเพราะไฟมันจะตกมันจะดับใช่ไหมครับตัววัดของเขาก็คือเรื่องของไฟตกไฟดับซึ่งกระบวนการที่พอมาจัดการนี้ปั๊บที่บอกว่ามีคนนึงเขาบอกว่าที่บอกว่าครับปลูกไอ้ต้นอะไรสักอย่างคนก็บอกมาแล้วผมจำชื่อไม่ได้ที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับมาปั๊บเนี่ยไม่ค่อยขึ้นเหมือนงูไป
วยต้นเนี่ยเขาก็เป็นปอมตรงนี้มาเขาเอาความรู้ KM เนี่ยมาจับอยู่ตรงกระบวนการนี้คือกระบวนการปักเสาผ้าสายเกี่ยวกับตรงต้นนั้นไปพอได้ตรงนี้ปั๊บก็เอา KM ไปคือกระจายไปทั้งประเทศจังหวัดบางภาคเนี่ยปลูกได้ที่ผมเรียนจังหวัดบางภาคอยู่ภาคใต้เนี่ยฝนตกเยอะเราเป็นภูเขาที่เขาเล่าให้ฟังนะครับปลูกไม่ได้เขาก็ต้องหาอะไรวิธีอื่นแต่อย่างน้อยเลยครับถูก KM เอามาใช้แล้วก็ปรับปรุงกระบวนการนี้พอนึกภาพออกนะครับเหมือนกับอีกอันนึงที่ผมยกตัวอย่างกันเอาตัวอย่างที่มันให้เห็นง่ายๆชัดๆนะครับโรงงานผลิตไอ้พวกเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกไอ้พวก IC พวกอิเล็กทรอนิกส์อ่ะนะครับของเราอยู่ที่อยุธยาอันนี้เรื่องจริงแต่ขออนุญาตไม่บอกชื่อนะครับเพราะตอนนี้ถูกญี่ปุ่นซื้อไปแล้วเป็นของคนไทยตอนที่มันมีไอ้เหตุการณ์นี้หรือว่าไอ้การใช้ KM เนี่ยนะครับเขาก็มีไอ้นะครับพนักงานต้องเอาพวกเซมิคอนดักเตอร์พวก IC พวกอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นเล็กๆอ่ะต่อไปติดบางส่วนยังใช้เครื่องจักรนะครับหรือใช้พวกคอมพิวเตอร์แต่บางส่วนยังต้องใช้คนอยู่คราวนี้ปัญหามันคือว่ามันชอบหลุดไงแล้วพวกนี้ไม่ต้องอาศัยความสะอาดมากเห็นมั้ยครับต้องปิดปากนะครับใส่ถุงมือซึ่งมันก็จะจับไม่ค่อยถนัดนะมันก็จะปุ้นง่ายมันก็คือไม่ถนัดนะเขาก็มีการประกวดกันนะครับว่าเอ้ยทำยังไงเนี่ยให้ปรับปรุงกระบวนการเขาไม่ได้บอกกระบวนการนี้นะคือเขาประกวดทั้งโรงงานนะคุณจะทำกระบวนการอะไรก็ได้แต่เด็กที่ชนะนะครับเราบอกก่อนว่าคนนี้ไอ้รางวัลเนี้ยเอาไปส่งต่อที่ญี่ปุ่นนะไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วได้ชนะที่ญี่ปุ่นด้วยนะก็คือว่าทำยังไงนะครับให้เขาสามารถเอาไอ้ตัวที่บอกว่าหยิบใส่ถุงมือที่เขาต้องการมากๆเนี่ยแล้วก็ไม่หลุดไปได้เด็กเขาทำไงรู้ครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นตรงๆก็คือสาวชันธนาคือไม่ได้จบปริญญาเอกสูงสาวชันธนาก็ดีก็แม่เหล็กเล็กๆเนี่ยครับติดที่ปลายนิ้วอ่ะรู้ไหมพอคราวนี้พอจับปึ๊กเนี่ยรู้ไหมอยู่เลยรู้ไหมแค่นี้แล้วไอเดียพวกง่ายๆแต่ว่ามันมีอะไรครับประสิทธิผลอย่างเนี้ยญี่ปุ่นชอบเพราะญี่ปุ่นจะสังเกตญี่ปุ่นคนชอบทำอะไรง่ายๆญี่ปุ่นชอบอะไรมันซับซ้อนแค่เอาไอ้แม่เหล็กเล็กๆเขาก็มาติดตรงปลายนิ้วอะของถุงมือฮะพอหยิบปุ๊บเนี้ยอยู่ปุ๊บเลยนะครับแล้วเขาก็มาต่อได้แค่นี้เนี่ยเขาชนะของที่ประเทศไทยนะอยุธยาส่งไปต่อที่ญี่ปุ่นชนะรางวัลที่ญี่ปุ่นอีกด้วยไอเดียง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากอะไรครับทำงานจริงแล้วไอ้ตัวนี้มาจับปั๊บได้ปั๊บก็เข้าไปต่อแต่ว่าไปต่อปั๊บเนี่ยนะเขาไปการปรับปรุงอะไรครับว่าโอเคเกิด KM ตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเอ้ยทำยังไงไอ้แม่เหล็กนี่มันจะติดถุงมือดีๆเพราะอันนั้นมันการทดลองใช้ใช่ไหมเป็นการส่งประกวดนึกออกไหมเขาก็ต้องพัฒนาอะไรครับ KM ต่อมาว่าต่อไปที่ถุงมือเขาเนี่ยต้องมีถุงแบบพิเศษที่ใดครับต้องมีสามารถติดไอ้ตรงแม่เหล็กเลยเล็กๆตรงปลายนิ้วอ่ะได้เพราะตอนแรกมันแค่ส่งประกวดนึกออกไหมอันนี้คือกระบวนการประเภทนี้ครับยังมีอีกเยอะแยะเลยครับของภาคเอกชนตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยก็ได้อย่างเช่นตัวหนึ่งหรือมันจะสัมพันธ์กับตัวที่สองที่ผมว่าทำไมต้องคุยกับเรื่องของผู้มีส่วนที่เสียนะครับเพราะเรากำลังคุยถึงตัวนี้อยู่นะผมให้พวกเราเห็นภาพจริงๆทุกคนจะได้ดีขึ้นเรากำลังคุยตัวนี้อยู่แต่ตัวที่สองตามมาเห็นไหมครับ5.1คือบอกให้หาตัวการที่สำคัญที่บอกเราหากระบวนการหลักพร้อมตัววัดที่ผมบอกแล้วว่าเหตุผลนะครับแล้วตัวอย่างคืออะไรเสร็จแล้วมามีตัว 4.2 อีกว่าให้หาผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็ดูด้วยว่าอิสระสนเทศหรือความรู้ที่ต้องการนี่คืออะไรก็ทั้งหมดนี้คืออะไรครับ 5.1 กับ 4.2 เนี่ยมันจะเป็นอินพุตเข้ามาสู่ 4.1 เพราะ 4.1 เนี่ยตัวปกติคืออะไรครับเป็นกระบวนการตัวเราเองเรามองตัวเราเองอันนี้เห็นว่า 4.2 เนี่ยคืออะไรมองคนข้างนอกไอ้เจ้า 5.1 นี้คืออะไรครับเป็นภาพบังคับนั่นเองว่าตอนที่มองตัวเราเองเนี่ยอันแรกเลยล็อกเลยขอให้ดูเรื่องกระบวนการที่สำคัญก็คือเป็นภาพบังคับนั่นเองพอเห็นภาพนะครับตัวนี้มันคือภาพบังคับพวกการหลุดไงเขาบอกว่าคุณอย่าหลุดเลยฉันก็บังคับเลยว่าคุณต้องดูเลยว่ากระบวนการที่สำคัญคืออะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เขาที่โรงงานใช่ไหมครับหรือตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วอย่างเช่นที่ไฟฟ้า4.2 นอกจากดูตัวคุณเองแล้วก็ดูคนข้างๆด้วยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้เองที่เล่าให้ฟังนะว่า4.2คืออะไรเพื่อจะได้เลยครับเอา 5.1 กับ 4.2 เนี่ยมาเป็นอินพุต1ของการทํา 4.1 ตัวนี้ผมลองยกตัวอย่างว่าตัวนี้คืออะไรครับท่านรู้จัก Toyota ดีแล้วเคยมีหนังสือต่างๆ Toyota Way เห็นบ่อยๆใช่มั้ยครับเคยเห็นใช่มั้ย Toyota Way แปลเป็นได้ประมาณสัก 20-30 ภาษาถ้าจําไม่ผิดใช่ครับหนึ่งในเงื่อนไขของ Toyota คือถ้าคุณจะค้าขายเป็นซัพพลายเออร์กับ Toyota คืออะไรท่านทราบใช่ไหมครับก็เราอ่านเล่นนั้นดูหรือกด Google ก็ได้หนึ่งในนั้นก็คือว่า
คุณต้องทำตามเงื่อนไขของโตโยต้าได้ซึ่งฟังดูง่ายแต่เงื่อนไขหนึ่งของเขาคืออะไรครับคุณต้องลดคอสหรือลดดีเฟกต์ทุกปีปีละ 10-15% อันนี้อยู่ในหนังสือนะหรือว่าเป็นเคสสตัดดี้ด้วยนะแล้วท่านคิดดูดิไอ้ปีแรกอะไปลด 10-15% มันก็พอทำเงานะพอปีที่2เนี่ยไขมันมันก็ไม่มีใช่ไหมลดไปอีกปีที่3ลดไปอีกมันจะทำได้ยังไงรู้ไหมครับมันยังแบบคุณก็ค้าขายกับเขาไม่ได้แต่โตโยต้าเองก็ต้องมีเงื่อนไขตัวนี้สิ่งนึงที่โตโยต้าทำได้คือทำ 4.2 คืออะไรครับที่บอกว่าเป็นสไตล์ที่ญี่ปุ่นจะไงครับเป็นทำเป็นปกติฮิตมากฝรั่งก็ไม่ได้ทำตอนหลังฝรั่งเริ่มทำคือการทำงานคู่กับซัพพลายเออร์เขาก็มานั่งคุยกันเองระหว่างโตโยต้ากับซัพพลายเออร์ว่าเอ้ยถ้าจะลดคอสลดดีเฟกต์อย่างเนี้ยซัพพลายเออร์เป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วโตโยต้าต้องช่วยหรือต้องทำอะไรหรือเปล่าเรามาคุยกันแล้วก็อะไรครับสมหัวกันแล้วช่วยกันคิดซึ่งเป็นวิธีทำงานแบบญี่ปุ่นตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่อยู่ในโตโยต้าเวแล้วก็ลงอยู่ใน Google แล้วเป็น case study ด้วยแต่ที่ชัดๆเลยของประเทศไทยเลยแล้วกันผมบอกได้เลยตอนที่ประเทศไทยช่วงที่มันมีวิกฤตพลังงานหรือพวกอะไรเนี้ยไอ้ค่าขนส่งมันแพงขึ้นนึกออกไหมครับพอค่าขนส่งแพงขึ้นเนี่ยมันมีซัพพลายเออร์คนไทยเนี่ยที่ต้องซัพพลายเออร์พวกเสื้อผ้าให้ญี่ปุ่นเขาก็จะมีปัญหาทีว่าอะไรครับค่าขนส่งแพงขึ้นแต่ทำยังไงเพราะค่าขนส่งแพงขึ้นถ้าเขาไม่ขึ้นราคาตัวจริงนะเขาก็เข้าเนื้อเขาก็ต้องคุยกับญี่ปุ่นแล้วคุยกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นบอกว่าเอ้ยยูขึ้นราคาแล้วก็หันหลังไปใช่ไหมหรือเขาบอกว่าถ้างั้นฉันยอมกัดเนื้อหรือว่ายอมเสียอะไรไม่เขาคุยกันว่าไงครับทำยังไงจะลดคอสได้และสิ่งที่ได้คำตอบมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่เห็นภาพว่าทำไมคุณมี 4.2 เพราะบางครั้งเนี่ยมันทำได้อย่างเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้ก็ต้องคุยกับซัพพลายเออร์คุยกับผู้มีส่วนได้เสียเขาคุยกันยังไงรู้ไหมครับคือเขาต้องใส่เสื้อผ้าเป็นลังๆเป็นกล่องเหมือนกันไหมชิปเข้าคอนเทนเนอร์คราวนี้ค่าเสื้อผ้าออกคอนเทนเนอร์เป็นตู้ใช่ไหมครับโดยหลักการดีที่สุดคืออะไรครับไอ้กล่องทั้งหมดเดียวกับตู้เดียวเป็นไรครับมันต้องพอดีกันใช่ไหมแต่ท่านก็รู้ในทางปฏิบัติเนี่ยไอ้ความสูงของตู้กับไอ้ความสูงของกล่องนะพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางพอดีหรอกมันจะมีช่องว่างอยู่บ้างใช่ไหมมันจะมีเหลือมันจะมีเกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำใหม่นี่คืออะไรครับพอคุยกับญี่ปุ่นปั๊บญี่ปุ่นเองก็ต้องยอมปรับนะเพราะไอ้กล่องพวกนี้มันคือกล่องตามสเปคญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่เป็นแพ็คๆให้ญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับคืออะไรครับออกแบบกล่องใหม่ให้ทุกกล่องพอใส่วางซ้อนกันแล้วถูกไหมครับพอดีตู้เป๊ะไม่มีช่องว่างให้เหลือไม่มีสเปซไม่มีเวสต์นะคุณง่ายใส่ไปนะพอคุยกันนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ยอมเปลี่ยนกล่องตัวเขาเองก็ทำกล่องตามสเปคใหม่ของญี่ปุ่นเรื่องมาเพราะฉะนั้นไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เคยมีช่องว่างบ้างพวกมันใส่ไม่ลงตัวตอนนี้มันลงตัวมากขึ้นบวกลบคูณหารก็คือไม่ต้องขึ้นราคาเพราะอะไรครับเพราะขนส่งได้มากขึ้นด้วยอะไรครับตู้คอนเทนเนอร์เดิมเนี่ยคือการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นที่มาทั้งทีอันนี้เราสตอรี่ฝังเพราะพวกนี้มาจากไอ้มือนอกมืองานเป็นจากเคสตัดดี้นั้นทำไมถึงมีตรงนี้กลับมาคิดของเราบ้างเพราะเดี๋ยวเราจะลองทำ 5.1 กับ 4.2 ดูเพื่อจะได้ลองทำ 4.1 ของเราไอ้ตัวนี้ผมบอกไปแล้วฉะนั้นต้องหาดูว่ากระบวนการของเราคืออะไรแน่ๆคือเป็นพวกอะไรครับวิจัยที่ผมเห็นนะต้องมีวิจัยอีกอันนึงก็เป็นพวกงานอะไรครับงานพวกดิสเพลย์งานพวกไอ้หรือว่านิทรรศการอะไรของท่านทั่วทีแต่ว่ามันถ้าถามผมซึ่งงานพื้นฐานสิ่งที่ผมจะชวนให้คิดต่อไปนะครับมันจะไม่ลงพอดีนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือพวกนี้ที่ท่านมีวิสัยทัศน์อย่างนี้ท่านมีพันธกิจอย่างนี้ใช่ไหมท่านลองไล่ดูจากพันธกิจเนี่ยท่านมีไอ้พวกกระบวนการสำคัญอะไรบ้างรวมถึงยุทธศาสตร์นี่ครับที่บอกท่านมียุทธศาสตร์เนี่ยตัวที่หน้ามันเลื่อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวของท่านน่าจะดีของผมหน้ามันเลื่อนนะครับดูอ่ะมันมีไอ้พวกกระบวนการสำคัญอะไรบ้างเพื่อจะได้เอาตัวนี้มาใช้ใช่ไหมครับว่าเอ้ยเราเอา KM มาจัดอย่างที่ผมเล่าอ่ะปักเสาพาดสายของไฟฟ้าเอ่ยใช่ไหมครับหรือในกรณีที่ผมว่าต้องทำกับคนอื่นเราคนเดียวไม่เก่งไม่เข้มแข็งพอเนี่ยใช่ไหมครับมันต้องเอาความรู้อะไรมาใช้ยังไม่มีเป็นไรไม่เป็นไรนะแต่เราต้องมองอ่านให้ออกใช่ไหมครับอย่างในกรณีของตัวปักเสาผ้าสายเนี่ยมันคืออะไรครับกระบวนการที่บอกก็คือปักเสาผ้าสายเพื่ออะไรเพื่อ KPI ก็คือไม่ให้ไฟตกไฟดับ
โดนมีเข้าอะไรสาเหตุใช่ไหมแล้วสาเหตุหนึ่งก็คือที่บอกต้องเกิดจากอุบัติเหตุที่พวกรถชนรถล้มหรือไอ้พวกอุบัติภัยไอ้ฝนตกฟ้าร้องก็คือที่บอกว่าสัตว์ขึ้นในกรณีนี้เราก็ต้องหาตัวนี้ให้เจอหาเจอปั๊บใช่ไหมครับที่บอกเราบอกว่าไอ้ตัววัดที่สำคัญเพื่อบอกแสดงนะครับประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของกระบวนการคืออะไรเพราะเราจะเอา KM มาจับแล้วบอกว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็ต้องผ่านตัววัดว่าเลยครับประสิทธิภาพดีขึ้นหรือประสิทธิผลดีขึ้นหรือทั้งคู่ดีขึ้นซึ่งเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมครับเนี่ยที่บอกพอมีกระบวนการเราคิดที่ครับเป็นอินพุตโปรเซสเอาท์พุตใช่ไหมครับต้องหาตัววัดกระบวนการประสิทธิภาพประสิทธิผลมากระบวนการที่สำคัญก็ต้องวัดที่ได้ว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นโดยการใช้ KM ในตัวยกตัวอย่างตอนนี้ยังไม่มีไม่เป็นไรนะอย่าลืมที่เราวางทำแผนเพื่อให้มันมีนะครับทำแผนแต่เราต้องหาก่อนหาให้เจอก่อนเพราะฉะนั้นแผนเราเนี่ยต้องบอกอะไรครับอันแรกเลยถ้าดีที่สุดนะบอกไอ้ตัวกระบวนการนี้ให้ได้ที่เป็นกระบวนการสำคัญของเราไม่ว่าจะเป็นกระบวนการจะบอกเป็นหลักหรือซัพพอร์ตแต่ถ้ายังหาไม่เจอหรือหาคิดว่าอาจจะยังไม่ครบเพราะอย่างที่บอกว่าด้วยเวลาที่จำกัดด้วยข้อมูลที่จำกัดเขียนแผนทิ้งไว้ว่าอะไรครับเราจะไปหาต่อโดยมีวิธีหรือกระบวนการยังไงผมเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องครับระดมสมองหรือเอามาวิเคราะห์เพราะบางทีมันเกิดจากการอะไรครับเขียนโปรเซสแล้ววิเคราะห์เช่นพวกเนี่ยไอ้พวกไอ้คุ้มก้างปลาหรือพวกไอ้คนเนี้ยใช่ไหมครับเอามาเพราะฉะนั้นแผนเราเนี่ยตัว 5.1 คืออะไรครับหากระบวนการถ้าดีสุดท่านบอกมาเลยกระบวนการนี้คืออะไรไล่มาจากไหนก็ไล่จากที่เมื่อกี้ผมตัดให้ดูแล้วท่านมีภารกิจพันธกิจวิสัยทัศน์หรือยุทธศาสตร์อะไรใช่ไหมครับนั่นคือ 5.1 หามาแล้วบอกว่ากระบวนการนี้จะวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นยังไงเพราะเรากำลังจะเอา KM มาทำให้กระบวนการเราดีขึ้นอย่างตัวอย่างผมยกแล้วที่บอกยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะนี่คือแผนคือสิ่งที่เราควรจะทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่วันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วก็จบใช่ไหมครับไม่ใช่มีเราสามารถเกิดขึ้นหรืออยู่ระหว่างทำได้ยิ่งดีก็ไม่เป็นไรถ้าท่านมีเวลาเหลือของปีนี้ใช่ไหมครับนั่นคือ 5.1 ส่วน 4.2 อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คืออย่างที่ผมเล่าตัวอย่างไปแล้วว่าของตัวญี่ปุ่นคืออะไรที่บอกเพราะว่าไม่มีทางที่บอกว่าเราจะทำทุกอย่างได้ดีด้วยตัวคนเราเองแล้วหลายตัวที่ผมดูยุทธศาสตร์ท่านมันก็เกี่ยวข้องกับพวกพันธมิตรเอ่ยใช่ไหมครับหรือคู่ความร่วมมือเอ่ยท่านก็ต้องดูว่าจะพันธมิตรหรือพวกความร่วมมืออย่างไรเป็นตัวอย่างที่ผมยกให้ฟังเพราะตัวนี้ที่บอกมันมาจากของจริงเนี่ยนะที่ฝรั่งเขาเขียนมาเป็นโมเดลเป็นหลักการเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นความรู้ที่ต้องการคืออะไรในกรณีอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเรื่องของซัพพลายเออร์ไทยที่ชิปส่งเสื้อผ้าไปญี่ปุ่นความรู้ที่เขาต้องการคืออะไรครับลดต้นทุนต้นทุนนี้เขาก็ไล่มาต้นทุนก็มีอะไรบ้างใช่ไหมครับต้นทุนไอ้อย่างอื่นเนี่ยไม่เคยขึ้นกรณีที่ผมเล่าต้นทุนที่มันขึ้นตัวเดียวที่ทำให้มีผลคืออะไรครับค่าขนส่งเพราะน้ำมันขึ้นเห็นไหมเขาก็จะไล่ตรงนี้ปั๊บก็ต้องคุยว่าเฮ้ยถ้านั้นจะทำไมจะเรื่องของจะคุมเรื่องของค่าขนส่งให้มันเกิดประสิทธิภาพหรือลดได้มากที่สุดซึ่งตรงนั้นมันคือคำตอบไปแล้วโซลูชันไปแล้วแต่ตอนที่เราทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้นะเขาก็ต้องมาส่งสมองมาคุยกันกับซัพพลายเออร์จำได้ไหมที่บอกว่ามานั่งคุยกันว่าให้เกิดอะไรขึ้นแล้วลองของจริงมาของเราก็ต้องลองขีดๆอย่างเงี้ยว่าในกรณีเนี้ย 4.2 วันเนี้ยหาก่อนว่าเพราะเราคุยทุกคนไม่ไหวเขาก็คุยกันเพราะอะไรครับเปิดไอ้กรณีนี้มันง่ายไงมีใช่ไหมคนสั่งซื้อคือญี่ปุ่นแต่คนผลิตคือไทยมันก็คือคู่ค้ากันนะแต่ของท่านเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้ซึ่งผมดูแล้วมีมากกว่านี้แน่ๆท่านก็ลองดูที่บอกครับอันนี้คือแผนทั้งหมดคือแผนยังไม่มียังไม่ทำไม่เป็นไรเราจะมีเราจะทำถูกไหมครับดูสิว่าแล้วถ้ามีอย่างนี้เรานึกภาพเลยเป็นสุสานถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้มันเจ๋งยอดมากเลยอย่างนี้เป็นต้นสมัยก่อนผมเคยจำได้นานมาแล้วตอนที่ผมคุยเรื่องตัวชีวัตรกับท่านเนี่ยท่านเคยจะทำกับพวกไมโลหรือโอวัลโอวัลเต็มอะไรที่อยากให้พวกเครื่องดื่มเด็กๆอ่ะที่แบบกินแล้วดีอ่ะไม่ใช่แบบพวกน้ำหวานเนี่ยผมจำได้เคยคุยนะแต่รู้สึกว่าไม่เป็นตัวชี้วัดแต่ท่านเราท่านบอกท่านจะทำมีความร่วมมือกับพวกเนี้ยไอ้ไมโลหรือโอเปนตินอะไรเงี้ยอันง่ายสุดที่ท่านคุยกับผมเนี่ยผมจำไม่ผิดคือท่านจะให้เขากระตั้งบูธหรือมาติดป้ายไมโลโอเปนตินอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ท่านติดนั้นนานหลายปีตั้งแต่สมัยไม่แน่ใจเลยพอโสพลใช่ปะอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือแบบคิดแบบไม่ง่ายแต่ถ้าคิดบอกว่าเฮ้ยสมมติมันมีเรื่องของการจัดการความรู้อย่างเงี้ยแต่ลองนึกที่ว่าเอ้ย
ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำแล้วมันยังอาจจะไม่ดีเต็มที่หรือมันจะดีกว่านี้นะถ้าจุดๆๆนึกออกมั้ยครับถ้าเราได้คุยเขาแล้วมีเรื่องของความรู้หรือข้อมูลเพราะที่อยู่ตรงเนี้ยถ้าดูในเกณฑ์นะครับเกณฑ์เห็นมั้ยเกณฑ์นะครับหัวมันคือมือเที่ยวหัวมันคือนี่ครับเขาบอกหัวมันคือ data หรือ information ก็ได้นะบางทีเราพูดถึงความรู้เนี่ยท่านจะกระโดดไปหาตรงนี้ตลอดเวลาคือ knowledge คือความรู้จริงซึ่งก็ดีแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านได้อาจจะเป็นแค่ informationแล้วท่านมาย่อยต่อเป็น knowledge เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพูดถึง knowledge management เนี่ยแน่นอนครับตัวที่เราพูดถึงตัวคือตัว K knowledge แต่เวลาทำเนี่ยท่านแสวงหาหรือสร้างมันขึ้นมาเนี่ยได้ที่ตัว K หรือตัว I นะแต่ดีที่สุดท่านรู้คือตัว D ดีที่สุดมันคือ data แต่ท่านต้องมาย่อยต่อเป็น information แต่อย่างน้อยสุดท้ายเนี่ยท่านต้องได้ตัว K เพื่อให้ตัว K ดูท่านอาจจะหาตัว K คุยตัว K เนี่ยกับซัพพลายเออร์หรือสิ่งที่มันอยู่ในแผนจริงก็ได้หรือผู้ที่ท่านต้องไปดีนะครับมีส่วนได้เสียด้วยแต่ถ้าไม่ได้ตัว K จริงเป็นแค่ตัว I ก็ยังได้หรือแต่ถ้าดิบหน่อยจะรู้ว่าถ้าเป็นดิบมากๆเนี่ยท่านต้องทำอะไรครับกระบวนการจากตัว data ไปเป็น information เพื่อให้ได้ตัว knowledge เพราะ knowledge นี่คือเรื่องของ application จะเป็นกับ application ไอ้ตัว wisdom เนี่ยมันคือตัวสุดท้ายคือตัว creativity แต่ท่านต้องการตัวไอ้ knowledge ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพูดถึงตัว K เนี่ย knowledge เนี่ยบอกว่าดีสุดคือตัวนี้แต่ถ้าท่านได้สองตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ท่านต้องผ่านกระบวนการอะไรครับวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ต่อมาเพื่อให้ได้ตัว K ตัวนี้ก็เหมือนกันเพราะงั้นตอนที่ท่านระบุผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างครับท่านอาจจะระบุไปเป็นตัว K เลยก็ได้หรือเป็นตัวอะไรครับ data หรือ information ก็ได้ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จะว่าอยู่ในมือท่านเพราะเป็นกระบวนการสำคัญท่านไงท่านอาจจะได้ทั้งตัว data ทั้ง information ทั้งตัว knowledge เป็นเสร็จเลยก็ได้แต่ตัวนี้ไม่แน่ใจขึ้นกับระดับผู้มีส่วนได้เสียคราวนี้พอถึงตรงนี้ปั๊บหยุดปุ๊บนึงเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วว่าอะไรครับโดนคอมเมนต์มาว่าผู้มีส่วนได้เสียระบุไม่ครบผมชอบใช้ว่าผิดจริงๆมันไม่มีผิดนะก็คือไม่ครบคราวนี้ที่ผมบอกว่าเอ้ยทางนั้นจะทำยังไงที่ผมไปทำอีกที่นึงเนี่ยผมถือโอกาสเนี่ยทบทวนผู้มีส่วนได้เสียมันถูกซะเลยถูกไหมจำได้ไหมคือถ้าใช้ตอนนี้อยู่ตามที่ระบุอยู่เนี่ยผู้ประเมินก็คอมเมนต์มาบอกว่าเราระบุได้ไม่ครบเขาก็ไม่ครบก็คือผู้มีส่วนได้เสียต้องมีหกกลุ่มเจ็ดกลุ่มอะไรที่บอกที่เราดึงภาพออกถูกครับเขาคอมเมนต์ไม่ครบคราวนี้ถามว่าเอ๊ะตัวนี้ทำยังไงอ่ะจะถือโอกาสทบทวนอย่างที่ไปทูลบอกเลยตอนนั้นคือผมไปช่วยเขาอยู่เขาเป็นเดือนช่วยทำทั้งหมดนะโทษทีนะต้องอยู่เขาเป็นเดือนใช่ไหมครับถ้าถามผมนะง่ายสุดนะในกรณีนั้นน่ะที่บอกว่าระบุผู้มีส่วนได้เสียไม่ครบอ่ะเขากำลังพูดถึงหมวด4หมวด4คือหมวดลูกค้ากับผู้มีส่วนได้เสียหมวดนั้นน่ะหลุดไม่ได้เพราะเป็นหมวดอะไรครับลูกค้ากับผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงหมวดนี้เป็นหมวดจัดการความรู้ถ้าถามผมนะผมบอกเลยอันนี้เป็นกลุ่มที่ปรึกษาเป็นความเชี่ยวของที่ปรึกษาล้วนๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องครบเพราะเกมันก็บอกเราว่าอะไรครับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญถ้ากลับไปดูเกมถ้ากลับไปดูนะครับมันบอกแล้วว่าเฉพาะที่สำคัญเพราะฉะนั้นในกรณีของเราตรงนี้ถ้าถามผมเนี่ยง่ายที่สุดเลยนะครับที่สำคัญจะมีคำว่าที่สำคัญตลอดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ถามผมเนี่ยไม่ต้องไปต้องทบทวนหรอกครับไม่ต้องทบทวนเดี๋ยวต้องเลือกเสียเวลาใช้ระบุผู้มีส่วนได้เสียสำคัญไปเลยเพราะว่าที่บอกครับเกณฑ์ก็ต้องบอกเดียวว่าที่สำคัญแม้แต่ตัวที่ 5.1 นี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าตัวนี้ก็เอาเฉพาะตัวที่สำคัญเห็นไหมครับที่สำคัญผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็ถามผมเนี่ยแบบที่ภาษาคือเพี้ยนเลยนะไม่ต้องทบทวนเลยครับไม่จำเป็นต้องครบเพราะในกรณีนี้เราบอกว่าเราเลือกเฉพาะที่สำคัญแต่ตัวเกณฑ์ที่4หมวดที่4ไม่ได้ตัวนั้นต้องครบครับผมอาจจะโดนดีเทลทั้งหมดคือเขาบอกว่าเราไม่มีการจัดระบบความสำคัญด้วยครับกระบวนการได้มาซึ่งผู้มีส่วนได้ครับผมอาจจะโดนดีเทลทั้งหมดคือเขาบอกว่าเราไม่มีการจัดระบบความสำคัญด้วยครับ
ที่ท่านรองพูดเนี่ยก็คือมันเป็นหมวด4ล้วนๆเพราะหมวด4เนี่ยต้องบอกว่าอันแรกเนี่ยเขาพูดถึงผู้มีส่วนได้เสียหมวด4นะครับผู้มีส่วนได้เสียกับลูกค้าเพราะฉะนั้นหมวดมันเองเนี่ยคือหมวดผู้มีส่วนได้เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบุผู้มีส่วนได้เสียเขาต้องคอมเมนต์ไปเลยว่าต้องครบพอครบปั๊บก็บอกมีการจัดระดับความสำคัญใช่ไหมครับผมบอกว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยจะมีความต้องการที่ไม่ตรงกันเลยแล้วก็มันจะเยอะไปหมดเพราะงั้นเราต้องจัดระดับความสำคัญซึ่งตัวที่ใช้จัดระดับความสำคัญก็คือตัว stakeholder mappingพวกนี้คือหมวด4ล้วนๆเพราะเป็นหมวดของผู้มีส่วนได้เสียแต่หมวดของเราในหมวดอะไรครับความรู้เพราะฉะนั้นไอ้หมวดความรู้ถ้าบอกว่าเราหลงผู้มีส่วนได้เสียสมมตินะเราจะเลือกมา3แต่จริงๆควรจะมี6ผิดไหมไม่ผิดเพราะมันบอกว่าที่สำคัญอันนี้ผมบอกเลยนะเป็นความเชี่ยวของผมเองนะคือถ้าท่านมาทำอย่างถูกอย่างนี้ผมต้องมาอยู่กับท่านใหม่เป็นเดือนนี้บอกมานั่งหาตรงนี้แล้วช่วยไปเลยครับเพื่อช่วยไปทำหมวด4ให้มันถูกจำได้ไหมซึ่งตอนนี้ผมเป็นสายกันใหญ่เพราะที่เราอยู่เรื่องของความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะได้จากท่านเยอะไปหมดเต็มนะผมไปหมดตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ที่บอกความเชี่ยวจะบอกเลยนึกว่าบอกที่สำคัญฉันก็เอาที่สำคัญนะฉันไม่บอกว่าเอาครบสักหน่อยแล้วเองก็บอกว่าเอาครบด้วยเพราะมันนะครับมันไม่ถูกที่จะเอาครบมันเยอะไปหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาที่สำคัญว่าตัว 5.1 เลยที่บอกอันแรกหาที่สำคัญ 4.2 ผู้มีส่วนที่เสียก็เอาผู้มีส่วนที่เสียที่สำคัญก็เพราะฉะนั้นที่สำคัญเราบอกว่าเราบอกยังไงคุณไปทุนอันแรกเลยทุกทีนะครับจากประสบการณ์ท่านพูดได้อยู่แล้วอันที่สองท่านใส่เป็นวิเคราะห์ท่านกระดอกว่าเพราะกระบวนการหรือพันธกิจหรือยุทธศาสตร์ที่วันนี้นี้แล้วมันเกี่ยวข้องกับเขาคนนี้เพราะฉะนั้นเขาคนนี้ก็คือคนสำคัญของฉันโยงกลับไปที่อะไรครับกระบวนการที่มันต้องเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียโยงไปกับยุทธศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้โยงไปเกี่ยวกับอะไรครับพันธกิจหรือภารกิจในกรณีที่มันเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียแล้วเขาคนนั้นที่ไปแตะมือด้วยก็คือผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเพราะฉะนั้นบอกในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นครบนะครับหรือมีการจัดลำดับแต่ตัวหมวด4มันเองเนี่ยตรงนั้นต้องเพราะหมวด4มันเองเราพูดถึงผู้มีส่วนได้เสียนะครับทันนะครับเข้าใจไม่งงนะหรือผมอยู่ด้วยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่เราลองทำกันดูนะครับผมเลื่อนมือดีกว่าเลื่อนมือสุดที่แบบตอนแรกเนี่ยเราทำ 5.1 ที่ผมบอกก่อนกับ 4.2 ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยคงทราบเหมือนเราเมื่อวานนี้ครับผมจะปะให้เลยละ 5.1 มันคืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะปะให้หมดละต้นที่หน้ามันเบี้ยวๆนะเนี่ย 5.1 คืออะไรนะครับหรือจะกลับไปดูตัวเต็มก็ได้เวอร์ชันเต็มก็จะอยู่ข้างบนตอนที่พูดถึงเรื่องเกณฑ์ใช่ไหมครับต้องเป็นเวอร์ชันเต็มของ 5.1เนี่ยใช่ไหมครับซึ่งผมบอกว่าวัตถุประสงค์จะบอกให้พูดอย่างเงี้ยไม่พูดไปลอยๆนะพูดไปเพื่ออะไรอ๋อเขาต้องการอะไรครับให้ท่านทำตรงนี้อยู่ใช่ไหมตัวที่หนึ่งเปลี่ยนให้ท่านทำตรงนี้อยู่ใช่ไหม 5.1 4.2 จริงๆก็เป็นเวอร์ชันนี้แหละเป็นเวอร์ชันอะไรครับเวอร์ชันที่ท่านไปแตกคนข้างนอกนี่คือกระบวนการข้างในส่วนศาสตร์ใช่ไหมครับพอมันไปแตกคนข้างนอกเนี่ยผมยกตัวอย่างซัพพลายเออร์เอ่ยใช่ไหมครับหรือคู่ความร่วมมืออะไรเอ่ยเนี่ยใช่ไหมครับปั๊บเนี่ยใช่ไหมครับมันก็คือ 4.2 อ่ะใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเราคนเนี้ยมันคนสำคัญของชั้นเพราะอะไรเพราะไอ้เจ้ายุทธศาสตร์หรือพันธกิจหรือที่ท่านจะเรียกกันนะครับที่ผมเขาใช้คำว่ากระบวนการสำคัญอะไรพวกนี้นะครับยุทธศาสตร์พันธกิจหรือภารกิจอะไรเนี่ยชั้นก็ไปแตกกับคนคนเนี้ยแล้วคนคนเนี้ยจะบอกว่าถ้าใช้ความรู้แล้วจับมือชั้นไม่ว่าจะเป็นในรูปของ knowledge ก็ได้ information หรือ data ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วมาทำที่ผมมันทั้งจะทำดีขึ้นที่ผมก็อยากไปนึกออกตามทันใช่ไหมครับนี่คือตัว 4.1 กับ5.1 กับ 4.2 ตัวนี้เดี๋ยวตอนเช้านี้เดี๋ยวเรามาทำตัวนี้กันเดี๋ยวระหว่างท่านทำผมมันจะลงใช้เครื่องผมดูเพราะเครื่องผมน่าจะได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแต่ในกรณีนี้ผมดูว่าเช้านี้ไอ้วันนี้ที่บอกเราทำไอ้ตัวหลักๆหรือตัวที่5ถ้ามีเวลาจะทำตัวที่6กันเนี่ยอันนี้น่าจะลองจัดกลุ่มไปดูผมดูว่าในกรณีที่ท่านต่างคนต่างทำเนี่ยมันไม่เหมาะมันจะสมิงสปะเลยไรๆเทมากเราจับกลุ่มไปดูทำตัว 5.1 ก่อนกับ 4.2นะครับที่บอกรายละเอียดในปากแล้วที่บอกว่าปากตัวเกณฑ์สั้นๆนะครับท่านถอยลงไปดูหน้าข้างล่างได้
ตัวเกณฑ์เต็มๆเนี่ยอยู่ข้างบนที่ในสไลด์เกณฑ์จำได้ไหมครับเพื่อเราบอกอะไรครับบอกตัวกระบวนการที่สำคัญจำไหมครับกระบวนการที่สำคัญยังไงท่านจะต้องถามความว่าเป็นอะไรครับยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์หรือปัจจัยหรืออะไรก็ตามที่ท่านจะอ้างถึงใช่ไหมครับแล้วก็ตัววัดที่สำคัญวัดตัววัดอะไรวัดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมันก็เราต้องจะเอา KM มาจับให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นประสิทธิผลดีขึ้นหรือทั้งคู่นั่นคือ 5.1 ครับ 4.2 คือที่บอกมันก็คล้ายๆกับ 5.1 จะเป็นอะไรครับเป็นตัวที่ไปเกี่ยวพันกับข้างนอกคำว่าผู้มีส่วนได้เสียคือขายที่บอกในกรณีนี้ไม่ต้องห่วงว่ายังไม่ครบเพราะเราล็อกที่อะไรครับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเดี๋ยวครับกระบวนการคุณไม่ต้องทุกกระบวนการเอาเฉพาะกระบวนการที่สำคัญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีโอกาสเราช่วยท่านได้นะครับน่าจะสู่การทบทวนซะเลยที่บอกแล้วก็ไปจับไปช่วยหมวดสี่ซะแต่หมวดสี่เขาต้องเน้นหนักๆตัวนั้นเราก็ต้องมีการจัดไอ้บอกว่าไพรอตี้ทำสเต็กโฮลเดอร์แมปปิ้งนะครับก็จัดกลุ่มจัดความสำคัญนะครับว่าลองทำสองตัวนี้ดูนะครับตัวหนึ่งคือ 5.1 ว่าในเดี๋ยวท่านลองมีที่ผมบอกครับคิดง่ายๆเลยเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยก็พลมุมดีไหมครับมุมหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งมุมหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งมุมหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งก็สี่มุมก็สี่กลุ่มนะครับก็ต้องทำ 5.1 ก่อนก็เขียนหัวง่ายๆก็หัว 5.1 กับหัว 4.2 เนี่ยนะครับลองคิดๆเขียนใส่ตัวซึ่งฉาดกันดูนะครับเฉพาะช่วงแรกนี้ไม่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมระหว่างนี้เดี๋ยวระหว่างถ้าลองกี่เขียนเดี๋ยวเอาไฟล์ผมเพราะผมมีไฟล์ที่ผมสอนไอ้ทีนี้ข้ามแปดบวกเดี๋ยวลองมาให้ดูนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนจะเปลี่ยนเครื่องด้วยเพราะเครื่องท่านก็ตีรู้สึกว่าผมจะเลื่อนแล้วมันไม่ตรงหน้าระหว่างนี้ผมลองเปลี่ยนดูนะครับอันนี้เป็นคำมาให้เพิ่มเติมเลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ผมลองสรุปมาจริงมีมากกว่านี้ครับแต่ที่พอจำได้จริงมันจะมีตัวอื่นด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวแรกเลยเนี่ยหัวข้อมันเนี่ยก็คือที่บอกว่าหากระบวนการที่สำคัญเพื่อเอาอะไรครับในกรณีนี้ก่อนนะคือขับไปดูภาพจ้ะคือทำ KM เนี่ยทำไปเพื่ออะไรจะได้ครับทำไปเพราะมันต้องมีวิสัยทัศน์ภารกิจอะไรก็ตามที่ทำให้ไปช่วยผลักดันกับตัวองค์กรคือตัวองค์การสื่อสารใช่ไหมทำ KM ไปภาพใหญ่ก็คือแผนนี่คือตัวเล่นใช่ไหมครับภาพแรกเห็นไหมครับที่แผนที่ดีเท่าที่นี้นะครับก็คงจะได้บอกอยู่แล้วก็คือต้องมีภาพใหญ่ภาพใหญ่ในกรณีนี้คือวิสัยทัศน์ที่ทำนโยบายหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพราะเล่มนี้คือเล่มความรู้ใช่ไหมครับเล่มนี้เป็นเล่ม HR ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น HR เดี๋ยวครับเล่มความเสี่ยงไอ้ตัวนี้ก็เป็นความเสี่ยงไอ้ตัวนี้ความรู้ไอ้หัวมันก็เลยเป็นความรู้ความรู้อะไรหลายนะมันต้องขึ้นมากับองค์กรก็คือสวนสัตว์คราวนี้สวนสัตว์เนี่ยนะครับจะต้องไปดันอะไรครับดันวิสัยทัศน์ภารกิจค่านิยมของสวนสัตว์ใช่ไหมครับดันอะไรดันพวกนี้ใช่ไหมครับไหนอ่ะผมทำไว้ให้ท่านจำไม่ได้อ๋อทำไว้ตรงนี้ป่ะดีดันพวกนี้ให้ท่านเป็นจริงจริงไหมครับโดยการใช้ความรู้มันมีหลายตัวที่ดันนะดันโดยใช้เทคโนโลยีก็ได้ใช่ไหมครับดันใช้งบประมาณอัดเงินก็ได้ดันโดยใช้คนก็ได้แต่เผอิญตอนนี้เราคุยเรื่องความรู้อยู่ก็เลยต้องดันไอ้พวกนี้วิสัยทัศน์ภารกิจยุทธศาสตร์ให้เป็นจริงโดยในกรณีนี้คือความรู้ใช่ไหมครับทันนะครับเป็นไปด้วยกันเรื่อยๆใช่ไหมจะใช้งบมาได้คืออัดเงินใช้เทคโนโลยีก็ซื้อเทคโนโลยีมาลงใช่ไหมครับใช้คนก็พัฒนาเรื่องคนใช้เรื่องความเสี่ยงก็ทำให้สำเร็จตัวนี้ก็ครับปิดความเสี่ยงซะในนี้กรณีนี้ทำให้สำเร็จในเรื่องอะไรเรื่องความรู้กับนวัตกรรมก็เป็นความรู้คราวนี้ตัวง่ายๆพอจะต้องดันนะครับดันวิสัยทัศน์ภารกิจครับยุทธศาสตร์เอาง่ายๆก่อน3ตัวนี้ก่อนคราวนี้ตัวแรกที่จะมาดันเนี่ยที่เขาในกรณีนี้นะครับพอดันวิสัยทัศน์ภารกิจยุทธศาสตร์เห็นมั้ยพอดันง่ายสุดเนี่ยตัวแรกเลยเขาบอกว่าดันอะไรครับกระบวนการสำคัญในกรณีนี้กระบวนการสำคัญมันสะท้อนอะไรครับพวกเห็นนะพวกวิสัยทัศน์หรือพวกเนี่ยภารกิจเลยให้หาเนี่ยกระบวนการสำคัญเดี๋ยวมันจะมีตัวอื่นอีกตัวที่เหลือมาเนี่ยที่เราต้องทำตรงไอ้ 4.1 เนี่ยไอ้พวกนี้จะดันเลยครับไอ้ดันพวกยุทธศาสตร์มากขึ้นแล้วพอจะออกไหมครับทันอยู่นะผมก็เลยปัดตัวนี้ให้ท่านลองท่านดูว่าไอ้พวกนี้เอาพื้นฐานกันเลยเอาความรู้มาใช้อย่างที่ผมบอกครับทำไงปักเสาพาดสายทำไงรูนมันจะไม่ขึ้นต้นใช่ไหมทำยังไงใช่ไหมครับมันจะได้เร็วขึ้นทำไงมันจะได้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องหาก่อนกระบวนการที่เราเห็นว่าเป็นความสำคัญแล้วในกรณีนี้เอาความรู้มาจับที่มาที่ไปของตัวนี้ก่อนนะของตัวคือ 5.1
5.1 ที่มาที่ไปของตัว4.2คือที่บอกว่าอันนี้คือดูเราตัวเองกระบวนการทั้งหมดของ 5.1 เนี่ยจบในตัวเราเองคือสวนสัตว์ยังไม่เคยออกนอกรั้วสวนสัตว์แต่มันมีหลายกระบวนการกันที่มันต้องออกนอกรั้วสวนสัตว์ก็คือ 4.2 เพราะพอออกนอกรั้วปั๊บมันจะไปแตะอะไรครับผู้มีสูตรได้เสียทันทีมันก็จะมีบางกระบวนการกันที่ไปแตะอะไรครับนอกรั้วของเราแตะชาวบ้านเขาก็เลยฉีดให้ระหว่าง 5.1 กับ 4.2 จริงๆมันก็คือกระบวนการทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าตัวนึงมันจบในรั้วเราเองอีกตัวนึงไปออกนอกรั้วไปแตะชาวบ้านเขาคือผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสียก็คุยกันตอนเช้าแล้วใช่ไหมครับมีทั้งสองมุมให้ครบคือมุมที่เราไปมีกระทบกับเขาอีกมุมนึงคือเขาแบบกระทบกับเราแล้วก็ทั้งปัจจุบันและอนาคตต้องครบไหมที่บอกในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องครบเพราะเราทำแค่ที่สำคัญใช่ไหมครับแต่ถ้าอีกหมวดนึงที่ผมแตะให้ดูตอนเช้าคือหมวด4หมวดผู้มีส่วนได้เสียท่านไหนที่รับผิดชอบตรงนั้นน่ะต้องครบเพราะหลุดไม่ได้เพราะคุณเป็นเจ้าของหมวดผู้มีส่วนได้เสียพอถึงตรงนี้ปั๊บใช่ไหมครับที่บอกนี่เป็นเพจที่เราคุยกันที่ผมฟังจากพวกเราดูอะไรคิดทำตรงนี้มาให้เพิ่มคืออย่างนี้ครับสมมติก่อนนะ เป็นกระบวนการระบุพันธุ์สัตว์ป่าหายากเพื่อจะทำกระบวนการนี้ระบุพันธุ์สัตว์ป่าหายากสมมติต้องทำกี่กล่องก็ตามหรือ2-3-4กี่กล่องก็ตาม ทำมาปั๊บจะได้ชื่อออกมาเลยยีราฟเรามั่งเรียงผาแมวน้ำไล่มาเป็นแถวๆสมมติความรู้ในกรณีนี้ทำให้ครับตรงนี้ก็ท่านก็หมายตัวเป็นตรงภารกิจไหนยุทธศาสตร์ไหนแต่ก็ว่าหนึ่งนะครับในกรณีที่บอกว่ามันก็มีตัววัดของตัวนี้ด้วยจำได้ไหมครับที่บอกว่าเป็นวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลรูปที่อ่านจำได้ไหมครับมันเป็นกระบวนการเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าในกรณีที่เป็นเรื่องของ data เป็นสื่อวิสัยทัศน์แต่มันก็คือกระบวนการจากซ้ายไปขวาเพราะมันมีเลยครับมันมี value added มันมีผ่าน process ไปเรื่อยจับไอ้ตัวนี้บนตัวนี้เราจับเคจับตัวความรู้อยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันครับถ้าผมไปเร็วไปก็บอกได้ครับเพื่อให้ได้กระบวนการนี้ส่วนใหญ่ผมที่ให้ผมฟังดูจากที่พวกเราคล้ายๆกันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการหาพันธมิตรกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณสมมตินะครับพวกเราก็จะวัดตรงนี้กันได้รายชื่ออะไรมาบ้างต้องจริงๆแล้วได้ชื่อเป็นไงแต่ตรงนี้มันจะเห็นว่ามันอะไรครับมันเป็นประสิทธิผลเพราะมันอะไรครับมันเป็นผลของกระบวนการกระบวนการมันเองสมมติเอาตัวกรณีที่ดีก่อนสมมตินะมี4กล่องสมมติใช่มั้ยครับทํามาปั๊บไอ้ตัวเนี้ยจะออกผลว่าเป็นละมั่งเรียงผาแมวน้ํายีราฟเลยครับที่ท่านเคยบอกผมอ่ะใช่มั้ยครับไปแต่ตัวกระบวนการมันเองตัวนี้ต่างหากที่เราต้องการโฟกัสตัวนี้ก็ดีนะครับที่บอกตัวแรกต้องถูกนะต้องบอกว่าทุกคนถูกเพราะคือต้องทําแล้วมันได้อะไรอ่ะอันนี้ต้องวัดกันแน่ทำแล้วมันได้อะไรแต่ว่ามันเป็นอะไรครับประสิทธิผลแต่ตัวนึงที่บอกว่าต้องทำโดยเราเคเอ็มมาจับได้แน่ๆที่บอกปักเสาพาดสายเร็วๆยังไงแล้วงูไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไงทำยังไงให้ไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้กล่องพวกเนี้ยมันไหลอะไรครับมันไหลได้ดีมันไหลได้เร็วไหลได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือประสิทธิผลซึ่งผมบอกว่าในกรณีนี้กล่องนี้ก่อนเพราะกล่องง่ายที่สุดจริงครับทุกคนบอกหมดเลยก็คือประสิทธิผลได้อะไรมาซึ่งในกรณีประสิทธิผลเนี่ยผมบอกได้เลยคำที่เพื่อล็อกตัวนี้นะล็อกว่าเป็นประสิทธิผลที่ถูกต้องและดีนะต้องมีคำว่าอะไรครับครบถ้วนถูกต้องแม่นยำหมายเพราะว่ารายชื่อนี้ต้องครบควรจะมีละมั่งเรียงผาละมั่งเรียงผาต้องอยู่ในลิสต์นี้ถ้าละมั่งเรียงผาไม่อยู่ต่อให้ท่านระบุยีราฟซึ่งมันถูกนะแต่ถือว่าประสิทธิผลผิดไหมผิดเพราะอะไรครับตกละมั่งไปถูกไหมครับก็คือครบถ้วนถูกต้องหมายว่าชื่อที่ควรจะอยู่ชื่อไหนก็ควรอยู่เช่นหมาในอันนี้ผมยกเชิญบ้วนนะหมาในก็ควรอยู่หมาในก็ไม่ควรจะอยู่เพราะถือว่าอะไรครับระบบผิดแล้วต้องมีเท่าไหร่ครับครบถ้วนและถูกต้องแม่นยำหมายความว่าถ้าเป็นหมาในก็บอกด้วยสมมติติ้งต่างนี่ผมบ้วนนะท่านท่านที่ท่านคุณหัวเราะผมนะเป็นหมาในเชียงของหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะท่านก็หมาในเชียงของไม่ได้หมาได้เฉยๆยังมาโป้เป็นอย่างไม่ก็หมาได้เฉยๆมันมีทั้งหายากหาไม่ยากเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เองเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตเนี่ยท่านก็จะระบุตรงเนี้ยหมดประสิทธิผลเนี่ยโอเคแต่ถึงอย่างนั้นเถอะที่ผมจะคอมเมนต์ทุกครั้งถ้าหลายๆท่านพอจำได้ผมจะบอกว่าต้องให้แน่ใจว่าฝั่งประสิทธิผลก่อนนะมันครบถ้วนถูกต้องแม่นยำไม่ใช่ว่าได้ลิสต์นี้มาจริงแต่ลิสต์นี้จะบอกว่าไม่ครบขาดบางอย่างไปลิสต์นี้เกินไม่ควรจะมีหมายในแต่มีหมายในโผล่เข้ามาใช่ไหมครับแม่นยำคือที่บอกว่าเป็นหมายในอันไหนไม่ใช่หมายในแบบประเภทหมายในอย่างที่ผมบอกชิ้นหอมหรืออะไรมั่วๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะระบุเพียงแต่ว่าที่ผมคอมเมนต์ใช่ไหมครับคือประสิทธิผลเนี่ยต้องครบถ้วนถูกต้องแม่นยำอันนี้ล็อกแรกแต่ล็อกที่สำคัญอีกอันนึงที่ผมดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมจะคอมเมนต์นะครับ
คือล็อกนี้คือประสิทธิภาพผมว่าทำยังไงให้ตัว4กล่องเนี่ยมันไหลมาตรงเนี้ยอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามีไหลมามีประสิทธิภาพเช่นไรทุกทีเคยใช้โมบัวเนี่ยที่บอกปีนึงกว่าจะได้ไอ้เนี่ยเรามั่งกับเรียงผามาอยู่ในลิสต์เนี่ยมันช้าไปป่านนั้นเรามั่งอาจจะตายไปกี่ตัวแล้วรู้เรียงผาตายไปกี่ตัวรู้อาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไงให้มันเร็วขึ้น6เดือนได้มั้ย4เดือนได้มั้ยให้มันลิสต์นี้มันออกมันจะได้รักษาสัตว์ได้เร็วขึ้นผมก็ต้องดูว่าทำไงให้ตรงนี้เร็วขึ้นทำนี้เร็วขึ้นเช่นอะไรครับเช่นที่ผมยกตัวอย่างคุยกับพวกท่านเฮ้ยเรามีฐานข้อมูลหรือเปล่าดูแล้วว่าไอ้ตัวลงแล้วไอ้สัตว์ที่คุณจะอยู่แล้วเข้าเกณฑ์ว่าสัตว์ที่มันหายากเนี่ยตัวลงมันมีไหมแล้วทุกคนเข้าถึงและเข้ามูลเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าคนหนึ่งได้ข้อมูลเท่าที่นะครับเกณฑ์สัตว์หายากเมื่อปีก่อนอีกคนหนึ่งได้ข้อมูลสัตว์หายากเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหรือมาพูดกันหรืออะไรเช่นนี้ผมยกตัวอย่างนะหรือเป็นกระดาษก็เอากระดาษมากระดาษครบก็ดีกระดาษไม่ครบก็แย่หรือถ้าเกิดเข้าสู่ระบบแล้วสามารถเซิร์ชได้เลยกดปั๊บขึ้นมาเลยปุ้งนี่เกณฑ์สัตว์หายากมีอะไรบ้างตัวนี้มันทำอะไรครับเห็นไหมกระบวนการมันจะเร็วขึ้นหรือที่ผมคอมเมนต์ใช่ไหมครับทำตัวนี้เร็วขึ้นนอกจากทางนี้ปั๊บต้องมีผู้เชี่ยวชาญอีกเพราะอย่างผมไปดูเนี่ยผมดูเป็ดก็คือเป็ดอะผมแยกไม่ออกเป็ดไทยเป็ดเทศเป็ดอะไรนึกไหมผมแยกไม่ออกเลยเพราะงั้นเนี่ยจะให้แม่นยำตรงนี้ว่าไหลแล้วได้เร็วขึ้นผมคิดแบบคนนอกที่คุยกับท่านใช่ไหมครับถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งจะให้เห็นประเด็นนะครับอาจจะต้องอะไรครับมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยพอผู้มีเชี่ยวชาญมาช่วยก็เก่งอีกว่าผู้เชี่ยวชาญสัตว์บกอยู่มอเกษตรผู้เชี่ยวชาญสัตว์น้ำอยู่มอสงขลาผู้เชี่ยวชาญสัตว์ปีกอยู่มอเชียงใหม่ท่านก็ต้องมีสมมตินะเบอร์สองสมมตินะครับคือผู้เชี่ยวชาญท่านก็ต้องมีความรู้อะไรนะครับความรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญสัตว์บกอยู่ตรงไหนพอมีเข้าข่ายสัตว์บกปั๊บท่านจะไปหาอ๋ออาจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ท่านนี้ค่ะอยู่เชียงใหม่อยู่เกษตรอยู่สัตว์อยู่สงขาหามาแล้วทำให้กระบวนการนี้มันเร็วขึ้นแทนที่จะบอกว่าพอบอกพี่สัตว์บกคนไหนไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วเขาเคยบอกมาลืมแล้วนึกออกไหมครับแล้วสัตว์น้ำแล้วพี่คนไหนเก่งรู้ไหมวิ่งไปหาแล้วแต่ถ้ามีอย่างนี้ปั๊บเห็นไหมครับไอ้กล่องนี้มันไหลเร็วขึ้นไหมไหลมันไหลเร็วขึ้นทันทีนี่คือความรู้ที่ต้องการในกรณีนี้เป็นความรู้เราบ้างเรียนผ่าหรือเปล่าเป็นความรู้อะไรทำให้กล่องเร็วเช่นความรู้เรื่องฐานข้อมูลความรู้เรื่องผู้เชี่ยวชาญที่ต้องใช้ซึ่งในกรณีที่จะบอกได้ไงท่านต้องบอกกล่องเหล่านี้มาเองนะถ้ากล่องเหล่านี้เกิดมีผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาท่านบอกแล้วผมต้องมีความรู้เรื่องผู้เชี่ยวชาญแล้วผู้เชี่ยวชาญผมอยู่ตรงไหนเพราะมันไม่เก่งแล้วคนกำลังใกล้ตายอย่างใกล้ตายในข้อข่ายที่เราท่านพูดเลยรีบไปดูดความรู้มาเลยเพราะอาจารย์ท่านนี้กำลังจะตายแก่แล้วอย่างเงี้ยพอหมดไปปั๊บเลยยุ่งเลยหาคนไม่ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมคอมเมนต์นะครับไอ้กล่องตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะท่านเจ้าก็จะรู้แล้วประสิทธิผลคืออะไรแต่ที่ผมคอมเมนต์อันแรกขอให้มันครบถ้วนถูกต้องแม่นยำนะอะไรที่ควรอยู่ก็ต้องอยู่อะไรที่ไม่ควรอยู่ก็อย่าอยู่ในลิสต์นี้หรืออะไรที่จะมันอยู่แล้วมันให้ชัดขึ้นแม่นยำขึ้นต้องเขียนให้มันชัดให้มันแม่นยำแต่ส่วนที่ผมคอมเมนต์มากๆคือตรงนี้ครับที่บอกในกรณีที่เห็นและในกรณีของสัตว์ป่ายากที่ผมลองคอมเมนต์ไปเรื่อยๆที่บอกท่านนะครับให้เห็นประเด็นนะถูกอีกเรื่องนึงนะคือเรื่องฐานข้อมูลหรือเปล่าตอนองค์ความรู้ที่ต้องการในกรณีคือฐานข้อมูลในกรณีนี้ผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าองค์ความรู้ที่ต้องการคือรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและถ้ารายชื่อผู้เชี่ยวชาญอย่างเดียวท่านบอกว่าจะไม่พอท่านควรจะต้องรู้อะไรครับถ้าผมพูดจากนี้สมมติว่าเอาให้เห็นภาพนะอายุท่านท่านบอกว่าท่านผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่มอเกษตรถ้าตอบไปที่เราแม่นแล้วครับไม่ต้องกลัวมีไปหาได้ปรากฏว่าท่านอายุ95ตอนนี้นอนให้น้ำเกลืออยู่มีประโยชน์มากครับไม่มีทันทีนะมีก็ได้ท่านต้องอะไรครับรีบไปดูความรู้ท่านมาเลยก่อนที่ท่านจะโทษทีนะหมดลมหายใจเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆตรงนี้ครับนอกจากจำนวนผู้เชี่ยวชาญหรือรายชื่อผู้เชี่ยวชาญอาจจะต้องรู้ด้วยทั่วทีนะว่าท่านเหล่านี้สุขภาพเป็นไงทั่วทีนะเคยเขียนหนังสือเรื่องไหนไว้หรือเปล่าหนังสือเรื่องนั้นทั่วทีพอดูภาพออกแล้วภาพตามเนี้ยมันทำให้อะไรครับกล่องนี้ท่านเร็วขึ้นหรือไม่ว่าตอนนี้ท่านจะได้เรามั่งเรียงผาแล้วผมต้องครบถ้วนถูกต้องแม่นยำพอนึกออกไหมครับพันธมิตรเหมือนกันทำยุ่งยากทำยังไงตรงนี้สุดท้ายคือจำนวนพันธมิตรที่ได้ซึ่งที่ผมคุยดูบอกเป็นจำนวน MOU แล้วก็ตามในกรณีนี้แน่นอนครับตัววัดประสิทธิผลคือ MOU ที่ได้ใช่ไหมครับแต่ทำยังไงให้ MOU ที่ได้ตัวอย่างที่ผมยกคืออะไรครับโทษทีนะคือจีแฟนใช่ไหมเพราะจะทำหาพันธมิตรกับ MOU มันคล้ายๆจีแฟนเนี่ยจะจีแฟนให้ได้ภายใน1-2-3เนี่ยอะไรต้องรู้ก่อนว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรใช่ไหมที่ผมยกตัวอย่างแล้วเขาชอบดอกกุหลาบเขาชอบดอกดาวเรืองแต่เขาชอบดอกกุหลาบเราซื้อดอกดาวเรืองให้จีติดหรือเปล่าเขาชอบกินอาหารญี่ปุ่นเราพาไปกินอาหารไทยเขาชอบดูหนังเราพาไปกินข้าวรู้ไหมมันจีบติดไหมครับมันจีบไม่ติดนะ
พราะฉะนั้นของความรู้ในกรณีนี้ของมหาพนิษฐ์ความรู้คืออะไรครับสิ่งที่เขาสนใจในกรณีพันธมิตรของเราคือครับประโยชน์ที่เขาจะได้ซึ่งประจักษ์มือกันก็รู้คืออะไรครับประโยชน์ร่วมเขาสนใจอะไรกับเราเขาถึงเราถึงจะจับเขาเขาถึงจะจับกับเราถูกครับอันที่สองสมมติเป็นพันธมิตรที่ผมยกตัวอย่างจีบแฟนจะจีบผู้หญิงสาวบ้านนี้ต้องหาแม่เพราะแม่ดูสมมติคุณต้องรู้ไหมหรือต้องไปหาพี่สาวเพราะเขากับพี่สาวสนิทกันไปไหนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตัวหนึ่งความรู้ที่คุณจะได้ในกรณีพันธมิตรสมมตินะครับที่ผมยกอย่างนอกเหนือจากว่าเขาสนใจอะไรแล้วเราเป็นความสนใจนั้นเราสามารถให้เขาตรงกับเขาได้หรือเปล่าก็คือจะคุยกับใครเพราะถ้าคุยไม่ถูกคนท่านก็รู้คุยทับตายผมก็ไม่เซ็นสักทีเพราะมันสักทีได้อำนาจมันอยู่เขาบ้างสักทีนะครับหรือเขาไม่สนใจหรืออะไรพอนึกภาพออกนะครับเพราะงั้นความรู้ในกรณีนี้ของหาพันธมิตรของเส้นนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ตัวตรงนี้เป็นตัววัดว่า MOU ใช่ไหมครับคืออะไรครับความสนใจเขาสนใจอะไรร่วมกันเปล่าเช่นที่ผมยกตัวอย่างไมโลเป็นติงถ้าสนใจเด็กมากกว่าผู้ใหญ่จะเป็นแบรนด์จะเป็นผู้สูงอายุเราก็เริ่มดูว่าเอ้ยเรามีอะไรที่จะไปจับมือแล้วเขาจะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่าคุยกับใครคุยฝ่ายประชาสัมพันธ์อาจจะเวิร์กแต่ส่วนใหญ่เป็นจ้อแจ๊ะคุยกับเจ้าสัวดีกว่าจบเรื่องทีเดียวอย่างนี้ถูกไหมครับคุยกับใครพอนึกออกป่ะครับงบประมาณอาสุที่เป็นตัวการงบประมาณวัดตรงนี้วัดอะไรครับเบิกจ่ายงบประมาณได้แน่นอนทุกท่านถูกวัดอยู่แล้วอะเบิกจ่ายงบประมาณกระบวนการทำให้เบิกจ่ายงบประมาณตรงนี้ระบบไอ้เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะประสิทธิผลก็คือไอ้ตัวเปิดใจว่ามาใช่ไหมครับที่ท่านถูกวัดอยู่แล้วท่านคงคุ้นเคยกันดีความรู้ที่ต้องการคืออะไรครับถ้าถามผมง่ายนะสนใจภาครัฐจะถามว่าทำไมมันเบิกไม่ได้นั่นแหละคือความรู้ที่ต้องรู้ก่อนทำไมมันถึงเบิกช้าเช่นแบบฟอร์มมันเยอะโทษทีนะครับผู้อนุมัติไอ้เรื่องมากโทษทีผมไปเรื่อยนะนี่ว่ากว่าจะออก TOR มันออกช้าแล้วเกินกว่าจะจัดจ้างได้กว่าจะจัดซื้อได้ถูกไหมเนี่ยคือความรู้ที่ตั้งต้องมีเพื่ออะไรครับเข็นให้เสร็จแล้วเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพแล้วประสิทธิผลคือเบิกจ่ายได้เพราะฉะนั้นความรู้ตรงนี้คืออะไรครับง่ายๆเลยทำไมมันเบิกช้านี่ผมต้องติดตรงไหนต้องหาแต่ตรงนี้จะหาได้ยังไงรู้อยู่แล้วบอกมาเลยไม่รู้ก็คือใส่เป็นแผนสิไปหามาให้เจอหาแบบไหนหาแบบมีศาสตร์เช่นไรครับก็ทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับสัมภาษณ์วิเคราะห์ดูว่าโฟล์นี้ตัวท่านจะเบิกจ่ายทั่วมาได้4กล่องกล่องนี้ใช้เวลา2วันเร็วจังเลยกล่องนี้อาทิตย์หนึ่งเพราะกล่องนี้ปั๊บ3เดือนสมมตินะกล่องนี้ปั๊บ4วันท่านรู้ว่าไอ้กล่อง3เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกของออก TOR จัดจ้างสมมติอย่างนี้พอเข้าใจใช่ไหมครับเพราะงั้นความรู้ที่ต้องการในกรณีเบิกจ่ายทั่วมาคืออะไรแต่ตอนอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือความรู้คือทำไมมันเบิกช้าสำหรับกล่องนี้นะแต่ตัวนี้คืออะไรครับเกลือแน่นอนเกลือว่าเบิกจ่ายได้ประสิทธิผลไปแล้วพอเข้าใจป่ะครับเราพอนี้พอกลับไปทำ 5.1 วันหลังไม่เป็นไรวันนี้มันผ่านไปแล้วนะน่าจะได้ดีขึ้นใช่ไหมครับพอเข้าใจนะครับกับ 4.2 ด้วย 4.2 เหมือนกับ 5.1 ตรงไหนที่บอกก็เหมือนกันนี่แหละพี่ถือว่าตรงนี้อะไรครับนี่คือเส้นของสวนสัตว์ใช่ไหมล่ะครับมันตีเส้น 5.1 ก็คือสวนสัตว์แต่พอ 4.2 คือมันออกมาข้างนอกเช่นในกรณีนี้เหมือนกันเอาตัวอย่างปัญหาหาสัตว์ยากก็ได้ท่านมีบางตัวเนี่ยท่านทำได้เองเช่นว่าท่านมีคนเก่งของท่านอยู่ด้วยสมมุตินะครับที่ผมคุยกับพวกอย่างสวนพฤกษ์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เป็นคนเก่งที่สุดของประเทศเนี่ยอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นไอ้เส้นเนี่ยมันจบที่เขาเลยเพราะเก่งที่สุดของประเทศอยู่กับเขาแต่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเก่งกว่าจริงเนี่ยแต่อยู่มหาวิทยาลัยในกรณีนั้นไอ้เส้นนี้จะเป็นอะไรครับมันต้องออกมาข้างนอกทีต้องมือเลยครับจับมือกับมหาวิทยาลัยในกรณีนี้ก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียคือมหาวิทยาลัยองค์ความรู้ในนี้คืออะไรครับพันไม้หายากหรือว่าอะไรครับรายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมครับรายชื่ออาจารย์มหาวิทยาลัยที่พอไปเรื่องกล้วยไม้ปั๊บก็ไปตรงนี้พอเป็นเรื่องตัวนี้นะครับพืชปกพืชน้ำอะไรมันก็ไปตรงนี้เนอะไหมครับมันก็จะเป็นกลับไปที่ 4.2 ตรงนี้พอเข้าใจครับส่วนไอ้พวกนี้ที่บอกมันชัดๆเนี่ยมันคือไอ้ผลของกระบวนการซึ่งพวกท่านจะโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมตื่นแค่ไหนว่าขอให้มันครบถ้วนถูกต้องแม่นยำนะเพราะมันมีสิทธิ์เลยว่าที่บอกอะไรที่ควรจะอยู่แล้วไม่อยู่อะไรที่ไม่ควรจะอยู่ก็อยู่หรือว่ามันเขียนไม่เป๊ะไม่มั่นมันเขียนแล้วมันไม่ชัดพออะไรอย่างเงี้ยโทษทีนะพอเข้าใจนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไป 5.1 ไม่ต้องกลับมาแล้วนะเพราะผมคอมเมนต์อย่างนี้ผมว่าท่านน่าจะพอเห็นได้เลยครับ 5.1 4.2 ก็เหมือนกัน
ใช่ไหมครับคราวนี้คำตอบคือ 4.1 4.1 เนี่ยนี่ผมต่างให้เลยครับที่บอก 4.1 เนี่ยกระบวนการคืออะไรถ้าเอาตามคู่มือซึ่งมันที่บอกว่าเป็นพวกโมเดลมาตรฐานเนี่ยก็คือไอ้7ตัวเนี้ยใช่ไหมครับผมก็ลองตัดให้ท่านเลยเปิดมีบทเรียนจากตรงนี้เนี่ยผมเองก็มีการจัดการความรู้ตัวเองคือมีบทเรียนจากท่านมาว่าผมปากท่านเลยดีกว่าใช่ไหมครับเนี่ยก็คือตอนนี้เราทำ 4.1 ใช่ไหมครับการจัดการความรู้ก็ตามเกณฑ์มันก็มี7ตัวเนี่ยในกรณีนี้เหมือนกันเลยครับไอ้ตัวที่1เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวที่ 5.1 กับ 4.2 ถ้าเห็นไหมคือหาความรู้ที่สำคัญในกรณีนี้เป็นความรู้ 5.1 คือความรู้ของกระบวนการที่สำคัญที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปใช่ไหมครับ 4.2 คือกระบวนการความรู้เป็นการจับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย5ไอ้ตัวเนี้ยนะกระบวนการความรู้เนี่ยตัวที่1ของ7ตัวของกระบวนการ 4.1 เนี่ยที่ผมขยายความมันก็ตัวนี้เหมือนกันคำถามคือเอ๊ะแบบนี้เรากำลังทำการบ้านซ้ำหรือเปล่า 5.1 กับ 4.2 มาตอบตรงนี้ได้ครับเอา 5.1 กับเอา 4.2 มาตอบตรงนี้ได้ไหมลองคิดเลยนะครับอันนี้คือหาความรู้เห็นนะกระบวนการหาความรู้ก็คือไอ้ตัว identification นะ identify ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะกำหนดกระบวนการมาเพื่อระบุแล้วก็มีตัววัดอันนี้ก็หาผู้มีส่วนได้เสียที่ตอนแล้วก็หาความรู้เห็นไหมหาความรู้ที่ต้องการไอ้เอ็มดีเอ็นบอกเหมือนกันคนเอา 5.1 กับ 4.2 มาตอบตรงนี้ได้ไหมก็ตอบคือได้แต่ถามคำตอบได้ปั๊บคำถามตามมาเรามันถูกไหมคำตอบคือถูกแต่คำถามที่3คือเรามันครบไหมคำตอบคือไม่ครบ เพราะฉะนั้นถ้าท่านระบุ 5.142 ปั๊บเนี่ยผมบอกได้เลยแทบจะอัตโนมัติเลยนะใส่ตรงนี้ทันทีนะถ้าไม่ใส่นี่หลุดเลยนะผู้ประเมินเห็นเลยนะว่าท่านทำเป็นชิ้นท่านกำลังทำเป็นชิ้นอยู่ท่านมันลืมดูภาพรวมตลอดเวลาอย่าลืมว่าเราทำอะไรเนี่ยต้องดูหน้าภาพรวมหรือถอยมาดูหรือดูบริการเพราะฉะนั้นถ้าท่านการหาจุดหนึ่งกับ4.2ปั๊บอันแรกเป็นภาพบังคับเลยนะประเภทว่าขับรถต้องมีใบขับขี่ภาพบังคับเลยคือ5.1 4.2ต้องมาอยู่ตรงนี้ทันทีคือการกำหนดความรู้ที่สำคัญของกระบวนการหลักการกำหนดความรู้ที่สำคัญของผู้มีส่วนได้เสียแต่เนื่องจากว่าไม่ครบเพราะอะไรครับตัวนี้มันมีตัวอื่นที่เหลือไงที่มันไม่อยู่ใน 5.1 กับ 4.2นะเพราะ 5.1.4.2 ก็ใส่มาเพราะเป็นตัวล็อกสำคัญที่ผมบอกใช่ไหมเขาไม่ให้หลุดโมเดลสำคัญว่าอย่างน้อยคุณทำแล้วไอ้พวกกิจการงานสำคัญกระบวนการสำคัญคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะอะไรที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสียสำคัญเนี่ยอย่าหลุดนะเขาล็อกให้ท่านเสร็จใช่ไหมครับ 5.1.4.2 แต่ตัวนี้ตัวแรกเนี่ยเขาไม่ล็อกแล้วแต่ท่านรู้ด้วยว่าเนื่องจากเขาไม่ล็อกเพราะฉะนั้น 5.1.4.2 ต้องมาอยู่ตรงนี้แน่ๆไม่อยู่ปั๊บผิดตัวการทันทีคุณทำเป็นชิ้นใช่ไหมครับอันแรกหรือทำข้อสอบเป็นส่วนๆนะไม่ลืมดูถอยคือภาพรวมแต่จะทำตัวนี้ให้ถูก 100% เพราะมันอาจจะเป็นแค่40หรือ50หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทำยังไงให้ครบ 100% ตรงนี้ครับท่านต้องระบุก่อนว่าท่านต้องรู้อะไรถูกไหมครับจะได้บอกว่าแล้วตัวนี้ฉันรู้หมดแล้วจะได้ครบ 100% ซึ่งสอบในกี่ตัวก็ตามก็คือไอ้เท่า 5.1 กับ 12ฉันต้องรู้กระบวนการสำคัญคืออะไรความรู้ที่ฉันต้องการคืออะไรฉันบอกไปแล้วฉันต้องรู้ว่าผู้มีส่วนได้เสียสำคัญฉันคือใครและฉันต้องการความรู้อะไรกับเขาซึ่งบอกไปแล้วในกรณีนี้ตัวอื่นที่เหลือเช่นอะไรครับพี่บอกความรู้ที่สำคัญที่ฉันควรจะรู้คราวนี้ท่านต้องลิสต์ละแต่ไม่ต้องมีหลักการคือท่านระดมสมองได้ไหมได้คุยกันไปเรื่อยๆได้ไหมได้ถูกไหมถูกครบไหมรู้อยู่อาจจะไม่ครบก็ต้องไล่เลยครับง่ายๆก็ต้องไล่ครับไอ้นี่เหมือนเดิมอ่ะตัวไหนคราวนี้ต้องไล่ทุกตัวเพราะเมื่อกี้เราใช้คำว่าตัวที่สำคัญใช่ไหมครับไอ้ 5.1 กับ 4.2 อ่ะเรามีคำว่าสำคัญอยู่เพราะฉะนั้นมันจะโดนบางตัวไม่ใช่ทุกตัวแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมีสำคัญเหมือนกันเห็นครับแต่มันไม่ได้ระบุว่าเป็นกระบวนการหรือเป็นตัวผู้มีส่วนได้เสียหรืออะไรทั้งสิ้นมันบอกอย่างเดียวว่าสำคัญเพราะฉะนั้นตัวอื่นที่เหลือท่านต้องอะไรครับลิสต์มาให้หมดเราก็ต้องมีหลักการต้องมีหลักการเลยนะเพราะไม่งั้นเขาจะถามว่าพี่รู้ยังไงพอปวดนะก็พี่คิดแล้วโทษทีนะก็พี่ระดมสมองแล้วอย่างที่บอกระดมสมอง10คนอาจจะได้ลิสต์หนึ่งระดมสมอง20คนอาจจะได้ลิสต์หนึ่งแล้วต้องลงลิสต์ไหนถูกอ่ะมันต้องมีนะครับหลักการหลักการท่านก็ต้องหาอะไรอ่ะอันแรกเลยที่บอกเอา 5.1 4.2 มาใส่ได้แน่อันที่2คืออะไรครับตัวอื่นที่เหลือ
พี่ไม่อยู่ในนี้ซึ่งมันมาหาจากอะไรก็ถ้าถามผมอันแรกเลยนะตรงนี้ตัวอื่นที่มันควรจะต้องอยู่อ่ะแล้วมันเพิ่นไม่อยู่ใน 5.1 กับ 4.2 น่ะถ้าต้องไล่จากตรงนี้ก่อนอันแรกอันที่2คืออะไรครับพี่เผอิญผมไปเร็วไม่มีโอกาสตัวนี้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ต้องโดนหมดเลยผมบอกเลยตัวนี้นี่ต้องโดนหมดเลย 100% ทาสิทครับต้องบอกทาสิทเขาได้แล้วทาสิทงัดขึ้นมาหิวบนเหนือน้ำหมดตัวนี้ 100% ต้องโดน identify ก็อะไรที่เป็นทาสิทต้องใส่มาให้หมดทาสิทของสวนสัตว์เนี่ยต้องโดนในนิพพานครับแต่เพราะอะไรครับมันอยู่ใต้น้ำมันอยู่กับตัวคนใช่ไหมครับอะไรที่อยู่ใต้น้ำคือไม่เห็นชัดๆก็จะรูปธรรมใช่ไหมครับก็คืออยู่ใต้น้ำแล้วอยู่กับตัวคนเนี่ยครับเป็น people knowledge ใช่ไหมครับ in people head อะไรที่เป็นทาสิทของสวนสัตว์เนี่ยต้องระบุให้ได้ครับแล้วถ้าครบปั๊บเนี่ยอย่างน้อยนะท่านยังพอมีหลักได้บ้างว่าเออฉันครบแล้วเพราะอะไร 5.1 ฉันต้องมี 4.2 ฉันต้องมีทาสิทฉันก็ครบแต่จริงมันมีตัวอื่นไม่มีที่บอกว่าก็ลอยไล่จากไอ้ตัวช่วยชาติอะไรกันแล้วกันที่มันควรจะอยู่หรือไม่อยู่อ่ะใช่ไหมครับแต่อย่างน้อยภาพบังคับที่บอกเลยภาพบังคับคืออะไร 5.1 4.2 กับทาสิททั้งหมดนะโอเคไหมครับพอโอเคใช่ไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับเพื่อบอกตัวไหนครับบอกตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วพอบอกได้ปั๊บคราวนี้ก็ค่อยไล่เลยแหละแล้วถามว่าครบอีกไหมผมถามไล่จี้ไปเรื่อยๆไม่ครบเพราะไอ้สไลด์เมื่อกี้ไอ้ที่ผมทำไม่ช้าไปไหนครับอ๋ออยู่อีกอันนึงท่านไปเรื่อยๆแต่เมื่อไรแต่ว่าเธอที่บอกว่าโทษทีมันเป็นตื่นที่ปรึกษาแล้วทำไมถึงต้องจ้างผมไปร้านเพราะตัวนี้ท่านดูสิมันเป็นอะไรครับเหมือนกันกับความรู้อ่ะท่านก็บอกผู้มีส่วนได้เสียนะคืออะไรครับนี่ครับถ้าท่านบอกตรงปัจจุบันที่อยู่ใต้น้ำทาสิททั้งหมดนะท่านได้เลยครับทาสิทณปัจจุบันแต่ท่านต้องการอะไรด้วยครับใช่ครับเพราะท่านกำลังทำแผนและแผนคือการมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นที่บอกครับภาพบังคับภาพบังคับคืออะไรครับตอนนี้ผมไม่น่าเลยครับผมน่าจะกล้าพูดที่หนึ่งเลยนะผมไม่มีคนจ้างผมป้าบังคับคืออะไรครับที่บอกป้าบังคับคือใช่ไหม 5.1 4.2 ใช่ไหมครับโดนแน่ๆอีกตัวหนึ่งคือทาสิททั้งหมดใต้น้ำทั้งหมดใช่ไหมครับต้องงัดมาแล้วอีกตัวหนึ่งที่ตัวนี้ตัวยากคืออะไรครับตัวอนาคตว่าอนาคตท่านต้องการอะไรในกรณีนี้ท่านต้องดูอะไรนะครับถ้าพูดถึงอนาคตท่านก็ดูในกรณีอนาคตนะต้องไล่ยุทธศาสตร์ว่าอะไรที่มันแตะอนาคตและสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จแบบตัวที่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ต้องมีนะครับมันประเภท must have อ่ะเรียกว่า must have แต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นภาษาอังกฤษพอดีมันมี tense ใช่ไหมครับมันไม่เป็น present tense นะมันเป็น future tense นะใช่ไหมนึกไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้พอทำเดาว่าจะอะไรครับเออน่าจะครบแล้วนะของตัวนี่แล้วพอนี้ซึ่งเป็นตัวตั้งต้นผมถึงเน้นตัวนี้มากเพราะอะไรครับกระดุมเม็ดแรกพอกระดุมได้กระดุมเม็ดนี้ปั๊บไอ้ตัวอื่นเนี่ยมันไล่ตามไปทันทีครับไล่ตามตัวนี้เลยนะตัวไหนของ 5.1 ท่านจะต้องแสวงหา 5.1 ตรงนี้ไงตัวไหนของ 4.2 ท่านจะแสวงหาความรู้ตรงนี้ยังไงถูกมั้ยครับตัวไหนของที่อยู่ใต้น้ำท่านจะแสวงหาคือข้อ2ครับของใต้น้ำยังไงตัวไหนคืออนาคตท่านจะแสวงหาความรู้อนาคตยังไงนึกออกไหมครับมันจะตามมาเลยนะเสร็จแล้ว3จะเก็บความรู้จะเก็บความรู้อะไรจะเก็บความรู้ 5.1 ยังไงจะเก็บความรู้ 4.2 ยังไงจ
จะเก็บความรู้ใต้น้ำยังไงจะเก็บความรู้อนาคตที่ต้องการยังไงนึกไหมครับนึกไหมครับมันจะตามมาเพราะเนี่ยกระดุมถึงสำคัญถ้าตัดกระดุมไม่ครบแต่แรกก็โดนอะไรครับโดนการตบาดแต่แรกเลยคือครับกระดุมเพราะไอ้ตัวอื่นมันก็ไลฟ์บอยอ่ะคือมันนึกไหมมันหลุดแต่แรกแล้วไงพอเข้าใจใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวไม่อะไรนะครับเพราะที่ทำแบบง่ายๆตื่นจริงๆที่ผมต้องจ้างผมพอเข้าใจนะพอเห็นภาพใช่ไหมครับโอเคป่ะหรือยังพอเข้าใจพอเห็นภาพใช่ไหมครับรวมถึงผมพูดไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมพูดให้เข้าใจแบบง่ายๆแต่ผมพูดลึกขึ้นนะเพราะที่บอกเป็นตื่นที่ปรึกษาพูดให้ลึกขึ้นนะโจทย์มันตรงนี้คืออะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้ครับครับภาษิตของพี่โป้งให้กับผู้ว่าที่เก็บแบบด้วยองค์ความรู้ที่อยู่กับประชาชนเอ้าอย่างนั้นไงครับที่วันก่อนท่านรองถ้าผมจำไม่ผิดตอนผมมาท่านถ้าผมจำผิดต้องขอประทานโทษนะที่ท่านบอกว่าศูนย์สัตว์ต่างประเทศเนี่ยเขาชอบให้คนที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์เนี่ยเขียนหรือจดอะไรจำได้ไหมถ้าผมจำผิดตอนนั้นผมมาท่านประธานท่านเพราะอะไรครับท่านก็รู้ผมเคยคุยกับคนที่เขาฝึกหมาก็ดีฝึกหมาแบบฝึกให้มันวันออกสอนง่ายไปขี่ไม่เป็นที่เป็นทางนึกไหมให้ทำตามเจ้าของไม่ไปคอยเที่ยวกัดไอ้ที่เขาสอนโรงเรียนสอนหมาเขาบอกว่าคนที่สำคัญที่สุดที่จะสอนหมาได้เนี่ยโดยพวกหมาตำรวจหมาอะไรเนี่ยเป็นหมาวิชาชีพเลยใช่ไหมคือไม่ใช่ในร้อยในพันนะเขาบอกมันคือเท่าที่นักทหารในสิ่งที่อยู่กับหมาเพราะเท่าที่อันนี้พูดกับชาวบ้านอยู่กับสุนัขเนี่ยเพราะอะไรมันรู้จักสุนัขดีที่สุดแต่บางทีไอ้สุนัขมันกึ๊กนี่นะเนี่ยในร้อยในพันไม่รู้นะมันสั่งในสิ่งแล้วเขาบอกเหมือนกันเขาบอกว่าบางทีคนที่รู้จักสัตว์ดีที่สุดน่ะก็คือคนเลี้ยงสัตว์คนที่อยู่ในกรงเท่าที่ไอ้เรานักวิทยาศาสตร์หรือว่าเขียนใช่ไหมไอ้พันนี้ขนสั้นขนยาวไอ้พันนี้ผัดขนยังไงใช่ไหมอายุเท่าไหร่ทุ่งโตเต็มวัยเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยไอ้พูดเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่เลยที่บอกว่าเป็นหมาเราติดเป็นสัตว์เมืองร้อนท่านก็ชอบเล่นเรื่องอะไรชอบคุณครูซึ่งผมก็โชคดีอย่างผมงูปางก็พอพูดได้บางทีนะคุณครูอยู่เป็นชอบป่าอะไรอะตรงดิบปลาตรงดิบท่านก็พยายามทำจำลองให้เหมือนมันแต่ไอ้เจ้าของไอ้คนเลี้ยงโป่งอะมันจะอยู่ที่ว่าไอ้บรรดาป่าตรงดิบที่ท่านคุ้มครองเนี่ยมันชอบไปอยู่บนนี้ที่สุดสมมตินะพิ้งต่างนะรู้ไหมหรือมันไม่ชอบอยู่บนนี้หรือโทษทีอันนี้พูดแบบให้เห็นภาพนะถูกผิดผมไม่รู้นะโอ้แล้วมันฉี่มันขี้โทษทีนะมันชอบฉี่ที่ตรงไหนหรือฉี่ที่ไหนมันยกอย่างนี้ตัวกำลังจะฉี่ที่ซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่านะครับว่าพอนึกออกไหมมันเหมือนกับที่คนทำกับข้าวคนผู้หญิงก็ได้อันนี้ตัวอย่างที่ใกล้สุดเพราะผมบอกเลยว่าไอ้ตัวอย่างนี้ก็ตัวอย่างคลาสสิกทำกับข้าวอ่ะเวลาเขาสอนเราซื้อตำราทำกับข้าวมาเนี่ยมันเคยอร่อยเหมือนเขาเขียนตำราไหมเขาบอกสามช้อนโต๊ะเราก็ใส่สามช้อนโต๊ะโทษทีนะเขาบอกใส่ไอ้ลวก10นาทีเราก็ลวก10นาทีเหมือนกันนะตั้งน้ำอุ่นเราก็ตั้งเหมือนกันนะแต่ถามจริงมันคือเหมือนกับไอ้เจ้าของที่มันเขียนตำราไหมก็มีบางอย่างอะไรครับเรามาอยู่ที่เห็นนะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในไอ้บอกห้าโลกมันกำร้อน5นาทีใส่น้ำตาล2ปี2 3ช้อนโต๊ะเขานึกออกไหมครับไอ้พวกนี้คือทาสิกซึ่งผมบอกได้เลยนะอันนี้เป็นประสบการณ์ผมบอกเลยอย่างพวกร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยพอครอบครัวดังๆอยู่เนี่ยเขากลัวอะไรที่สุดท่านรู้พ่อครัวลาออกใช่ไหมหรือพ่อครัวไปโทษทีไม่สบายหรือเสียชีวิตพอมาเนี่ยเขาให้พ่อครัวสอนแต่พ่อครัวสอนท่านก็รู้เหมือนที่ผมพูดนะไอ้เด็กคนนี้พ่อครัวสอนเนี่ยทำให้เหมือนพ่อครัวไหมไม่มีอันนึงที่เขาทำอะไรรู้ป่ะครับที่บอกนี่เป็นเขาทำจริงจริงเลยดูครับดูตอนนี้พ่อครัวมันทำจริงๆไม่ได้ตอนสอนนะพอสอนบางทีมันก็พูดแบบริมก็ตกหล่นไม่นำมาพ่อครัวกักนะคือมีบางคนพ่อครัวกักด้วยนะอีกเรื่องนึงนะรู้ไหมแต่ตอนสอนที่มันพูดไปเรื่อยๆอย่างมันเหมือนทำจริงรู้ไหมเพราะว่าจริงๆที่ดีสุดเขาคืออะไรครับข้อมูลที่พ่อครูทำจริงว่ามันตักอะไรยังไงมันลวกแล้วมันยังไงมันมีไงเนี่ยไหมวันนี้ก็ถ่ายไว้เลยก็เป็นแบบฝรั่งนะอันนี้ก็คล้ายๆกันไอ้ทุกนี่คือทาสิกหมดไว้นับว่าเป็นตัวที่มันไม่เคยเขียนไว้เลยอย่างตำราอาหารมันไม่เคยเขียนใช่ไหมครับไอ้อย่างว่ายาลุ้มเคยเขียนตำราเลยอย่างเงี้ยสมมตินะซึ่งผมว่าท่านมีประสบการณ์เยอะในที่ท่านเจอมาของจริงเนี่ยใช่ไหมไอ้พวกนี้คือทาสิกไอ้พวกที่อยู่ใต้น้ำพอนึกออกนะครับพอดีควรจะต้องหาเจอนะครับที่สำคัญสุดก็คืออย่างพวกที่ท่านรองยกตัวอย่างหรืออย่างที่ใกล้ชิดที่สุดที่เห็นภาพมากสุดนะครับคืออะไรที่ไม่เป็นศาสตร์อ่ะเช่นพวกศิลปิน
จำได้ปั๊บอย่างที่บอกว่าพอมีครูศิลปินที่อายุมากปั๊บก็จะรีบเลยครับรีบให้ไปเรียนเพราะอะไรครับไอ้พวกนี้มันคือเป็นศิลป์มันเป็นศาสตร์พอเป็นศิลป์ปั๊บเนี่ยอะไรครับส่วนใหญ่มันจะติดกับตัวกับคนใช่ไหมเพราะมันเป็นศาสตร์อันนี้ตัวอย่างง่ายง่ายวันที่ผมทำอย่างพวกกองทุนบางอันหรือเนี่ยที่เขาทำพวกศิลปะอะไรเนี่ยพอมีศิลปินที่อายุมากปั๊บเนี่ยก็ต้องรีบเลยครับรีบให้ไปถ่ายทอดเลยว่าเฮ้ยเพราะศิลปินที่แก่แล้วจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันเป็นศิลป์มันไม่เป็นศาสตร์อ่ะไออย่างเงี้ยครับพอก็นึกออกนะทุกทีครับวันที่เมื่อกี้ผมพูดเพิ่มเลยกันนะไหนก็ไหนแล้วพ่อแม่ผมก็คงจะนะบอกว่าท่านคงจะไปบอกให้คนอื่นไปจ้างผมดูเดี๋ยวผมไม่มีงานทำคือนี่ครับอนุมัติ 4.2 ท่านดูระบบผู้มีส่วนได้เสียและสัมเพศหรือความรู้ที่ต้องการเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างพันธมิตรน่ะผมยกตัวอย่างอะไรครับจากผู้พันธมิตรเช่นว่าเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรใช่ไหมท่านต้องรู้ใช่ไหมจะคุยกับใครใช่ไหมท่านต้องรู้อันนี้คือความรู้เพื่อทำตัวกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่นี่คืออะไรครับความรู้ที่ท่านต้องรู้และท่านต้องหามาเพื่อทำจากซ้ายไปขวาให้ได้ตรงนี้แต่ถ้าดูตรงนี้จริงๆต้องบอกนะแต่ท่านไม่กลัวหรอกลองผมอาจจะใจดีไปไม่ถึงเพราะมันคันแอดวานความรู้ที่ต้องการมีเป็นลูกศรสองหัวพอลูกศรสองหัวปั๊บคืออะไรครับท่านต้องดูดเขาด้วยดูดความรู้จากพันธมิตรเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องรู้ด้วยว่าพันธมิตรคนไหนเก่งอะไรแล้วควรจะดูดความรู้อะไรอย่างเช่นครูเขาเรียกนะครูพักหลักจำอะไรกันน่ะรู้ไหมครับมันเป็นลูกศรสองหัวไงแต่ไม่เป็นไรนะท่านแอดวานซ์หนึ่งเอาหัวแรกก่อนแล้วกันหัวที่ท่านต้องรู้ท่านต้องหาไว้นะท่านก็รู้ไว้ก่อนแล้วกันไอหัวที่สองที่ไปดูดเข้ามาเดี๋ยวท่านก็ค่อยท่านไอระดับอุดมศึกษาแล้วกันตอนนี้เอาระดับประถมมัธยมก่อนนะครับท่านต้องหาอะไรไว้ก็หามาที่ผมบอกอะแต่ถ้าผมบอกเผื่อไว้แล้วกันถ้าท่านถึงขั้นอุดมศึกษาเมื่อไหร่ท่านต้องดูดอะไรก็ต้องดูดเขาชุบด้วยนะเหมือนอย่างพวกผมที่ปรึกษาที่ดีเลยท่านต้องดูจากผมไปเพราะผมไม่อยู่ปั๊บแล้วกินสายแห่งอยู่ครับเพราะผมไม่อยู่ปั๊บก็อะไรครับก็เสร็จก็เพราะอะไรครับได้ดูดความรู้จากที่ปรึกษาไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บตอนนี้เราได้นี่แน่นะ1ให้ครบยังไงอันแรกข้อบังคับคืออะไรครับ 5.1 4.2 ต้องมาใช่ไหมครับข้อบังคับตัวนึงคือทาสิ่งทั้งหมดที่อยู่ใต้น้ำต้องงัดมันต้องชี้ให้ได้ถ้าชี้ได้ชี้เลยถ้าชี้ไม่ได้ต้องมีเลยครับกระบวนการชี้ให้ได้ว่าไอ้ใต้น้ำของสุสัตว์คืออะไรและตัวที่3ถ้าจะทำให้ครบมากขึ้นอีกตัวนึงคืออะไรครับที่บอกคือยังไม่มีแต่ต้องมีเป็นฟิวเจอร์เทนส์ใช่ไหมครับยังไม่มีแต่ต้องมีพอได้ตัวนี้ตั้งต้นปั๊บไอ้2 3 4เนี่ยมันคือไล่ตามตัว1ทันทีใช่ไหมพอนึกออกใช่ไหมครับนะไม่เป็นไรนะมันก็บอกว่าเป็นไรตัวที่มันลองคิดเขียนเป็นเวิร์กช็อปเดี๋ยวท่านก็รู้เดี๋ยวผมมีลาสังหรณ์แปลกๆค่อยผมจะต้องแวะไปที่ทำงานท่านสักวันหนึ่งอะหลังจากวันนี้เรามาช่วยตอบๆดีไหมเราดูครับที่บอกว่าอินเดียมันทำสนุกง่ายๆจะไปซีเรียสมันอันจริงครับไอ้ของพวกนี้ผมบอกได้เลยนะถ้าทำถ้าไอ้พวกนักบริหารจะว่าอันนี้มันเป็นพวกพรสวรรค์นะไอ้พวกพรสวรรค์จริงๆเนี่ยมันไม่ได้สอนแล้วรู้อยู่มันซึมเข้าไปเองเรื่องอะไรครับไอ้ของพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกอะทำไมพอครอบครัวทำอะไรเนี่ยไอ้สอนลูกน้อยยังไงมันเป็นเนี่ยตอนสุดท้ายต้องมาดูจริงๆว่าไอ้ไม่ใช่ตอนสอนนะตอนที่มันทำกับข้าวจริงๆมันผัดยังไงมันขยับยังไงนึกไหมมันตัดยังไงไอ้อย่างนั้นน่ะคือบางอย่างมันสอนก็ไม่ได้นะมันต้องนึกไหมแต่อย่างน้อยท่านก็ลองดูก่อนแล้วกันโอเคนะครับโอเคไหม 5.1 4.2 ที่ผมคอมเมนต์ไปแล้วโอเคนะครับข้ามไปเลยนะคราวนี้มาลองทำตัวนี้กันเกือบตัวที่เหลือจะบอกว่าตัวที่ให้ความสำคัญมากสุดคือตัวที่1คืออะไรครับหาให้ครบและถูกครบและถูกยังไงที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับต้องมีตัวไหนบ้างจำได้ใช่ไหมครับ 5.1 4.2 ใต้น้ำทาสิกกับตัวตอนนี้ไม่มีแต่อนาคตต้องมีฟิวเจอร์เทนใช่ไหมครับถ้าได้แค่นี้ก่อนนะก็ครบผมว่า 80-90% แล้วพวกจะมีอีกชิ้นหนึ่งคือเอาอีกชิ้นหนึ่งไหมจะได้ 100% หรือแค่นี้พอแล้วอีกชิ้นหนึ่งให้ 100% คือถ้าทำกระบวนการนี้ที่บอกไปเป็นอย่างเนี้ยไล่ๆอย่างเนี้ย
คือเอายุทธศาสตร์กันดีกว่าท่านต้องหา key success factor เพราะท่านไล่กระบวนการอยู่ท่านยังไล่อะไรอยู่1 2 3 4 5ที่อะไรครับที่ทำอยู่ใช่ไหมแต่บางทีถ้าทำให้ดีเนี่ยมันควรจะทำอย่างที่ทำอยู่หรือเปล่าที่ทำอยู่มันจะไม่ดีเนี่ยจริงไหมในกรณีนี้คืออะไรครับความรู้แบบคิดใหม่ทำใหม่คือว่าทำไงจะชนะชาวบ้านซึ่งเนี้ยเอกชนก็จะคิดกันตลอดเวลาถ้าเอกชนก็คิดจากซ้ายเป็นขวาตลอดเวลาเนี้ยแพ้หมดด้วยเพราะตัวไอ้ครับจะโดนคนจีนใช่ไหมตีตลอดเวลาจะโดนผู้แข่งถือว่าเอกชนคิดซ้ายไปขวาถูกต้องไว้ทำก็ทำอยู่เพราะเขามีโรงงานโรงงานเขาต้องผลิตจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าจะชนะได้เนี่ยเอกชนคิดอะไรครับทำไงจะชนะต้องหาความรู้ที่จะชนะได้ใช่ไหมซึ่งอะไรต้นทุนให้ต่ำลงโทษทีนะอะไรล่ะพูดตรงๆเลยค่าผู้แข่งทำอ้อมยังไงคนที่ออกนะครับไอ้นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เราจะรูปของอะไรยุทธศาสตร์แต่ท่านอยู่ครึ่งเลยแล้วกันเพราะที่บอกมันไอ้นั่นก็จะไปถึงขั้นอีกจุดนึงแล้วมันถึงขั้นนั้นมันถึงขั้นไหนครับถึงขั้นนั้นถึงขั้นนี้ป่ะตรงนี้นะกลับไปใกล้ใกล้เลยอ่ะตรงนี้นี่ครับมันต้องมาจากตรงนี้ก็ต้องหาได้ว่าตรงนี้ไอ้เคมตัวเคตัวโดเลชตรงนี้คืออะไรซึ่งจอยโบตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แต่ไม่เป็นไรที่บอกอันนี้ช่างมันเถอะลืมไปแล้วที่ผมพูดช่วยเดี๋ยวไม่ชิ่งไปกันใหญ่โอเคนะครับลองทำดูนะคราวนี้ตอนบ่ายเนี่ยทำไอ้ตรงนี้ได้นะครับที่บอกแต่จะถามผมได้อะไรผมว่าพวกเราเก่งอยู่แล้วแหละก็ผมพูดแค่นี้ผมว่าพวกเราครับตอนนี้ติดปีกแล้วทำดิครับตัวนี้ที่เหลือกันก็คือ 4.1 กันเพราะเราทำ 5.1 กับ 4.2 แล้วใช่ไหมฝ่ายที่ทำ 4.1 4.1 ที่บอกแล้วครับกระบวนการเอาตามคู่มืออะไรซึ่งคู่มือมันก็คือมาจากไอตัวหมายถึงคู่มือระบบประเมินนะไม่ใช่คู่มือตัวนี้นะคู่มือตัวนี้เราจะไม่มีนะคู่มือระบบประเมินนะก็หมายถึงโมเดลที่ดีก็เป็นโมเดลพื้นฐานคือ7ตัวนี้สำคัญที่สุดคือไหนครับตัวแรกบอกให้ถูกให้ครบซึ่งบอกไปแล้วว่าทำไงให้ถูกให้ครบใช่ไหมครับอันไหนรู้เขียนไปเลยยังไม่รู้ก็มีอะไรครับวิธีหาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไล่เลยครับ2 3 4 5 6 7เลยหนึ่งเนี่ยคือการบอกไอ้องค์ความรู้ที่ต่างๆที่บอกไปแล้วใช่ไหมที่บอกว่าผมขยายความของเราเพราะผมเริ่มคิดว่าผมต้องมีการจัดการความรู้ตัวเองมาสองเนี่ยการแสวงหาความรู้คือจะหามันยังไงคืออย่างที่บอกครับถ้าเกิดมันอยู่ที่ตัวคนก็คือการแสวงหาความรู้ในกรณีผมไล่ดูตัวอย่างหนึ่งก่อนสมมติอันแรกท่านบอกว่าเรื่องทาสิตก่อนนะข้ามไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะเอาเรื่องทาสิตก่อนสมมติว่าเรื่องปราชญ์ชาวบ้านก็ได้เรื่องอะไรก็ได้ตัวความรู้ที่สำคัญทาสิตก็คือโทษทีนะปราชญ์ชาวบ้านเป่าคุยก็ได้ก็มีศิลปินเป่าคุยเก่งก็ได้สมมติคนนึงเป็นทาสิตแล้วคนนี้ที่เป็นสำคัญคืออะไรครับเป็นทั้งศิลปินเป็นเป่าคุยแล้วก็อายุมากแล้วที่บอกว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าการสูดดมปุ๊บการแสวงหาความรู้ท่านก็จะไปหาความรู้ไงไปถามแล้วบันทึกหรือถามแล้วอย่างที่ผมบอกแบบพ่อครัวถ่ายไว้ด้วยว่าเวลาเขาทำกับข้าวทำยังไงอันนี้ผมว่าถามถ่ายวิดีโอบันทึกนึกออกไหมครับพอนึกออกไหมสองเนี้ยจัดเก็บถ้าท่านบันทึกท่านก็ต้องลงอะไรครับกระดาษถ้าจัดกระดาษก็ลงดิจิตอลใช่ไหมลงถ่ายข้อมูลถ้าท่านบันทึกเป็นเทปภาพเทปเสียงหรือทั้งภาพทั้งเสียงท่านก็จะลงอะไรอะลงไดร์กลางลงอะไรท่านก็โทษทีท่านก็จัดเก็บเข้าไปคือจัดเก็บทำให้ผู้เข้าถึงความรู้ใช้ท่านก็ต้องมีอะไรครับง่ายๆอันนี้คิดถึงแบบพวกห้องสมุดเลยคืออะไรครับต้องมีสารบัญต่อไปนี้พอพูดถึงเรื่องคุยขอไข่ลอลิงระอุป๊อปขึ้นเลยว่าคุยอยู่ตรงนี้เก็บอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มีสารบัญห้องสมุดถูกไหมครับอันนี้คือการเข้าถึง4บางอย่างต้องเข้าถึงบางอย่างก็ต้องไม่เข้าถึงเพราะจะต้องมีอะไรครับตรงนี้ถ้าพูดลึกๆก็เหมือนห้องสมุดก็คือบางอย่างเป็นหนังสือรีเสิร์ชเช็คเอาท์ไม่ได้จำได้ไหมสมัยเราเรียนหนังสือบางอย่างเช็คเอาท์ได้อันนี้ก็เหมือนกันมึงค่าห้องสมุดนะคล้ายๆกัน5แลกเปลี่ยนคนด้วยนะครับคุยเยอะว่าเก่งแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกอาจจะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเหมือนสตีฟจ็อบส์อะเป่าคุยเก่งพอๆกันแต่ว่ายังเป็นดาวรุ่งอยู่ยังไม่ดังเราก็ไม่รู้เพราะงั้นอะไรครับ
ก็อาจจะต้องมีวงเสวนาว่าตอนนี้ฉันเก็บคุยนี้แล้วมีคุยคนอื่นในกลางมาเสวนามาแลกเปลี่ยนกันไหมหรือมาโทษทีนะครับหาวิธีอื่นก็ได้เช่นจัดประกวดแล้วดูว่ามันเป่าเก่งกว่าไอ้ตาลุงคนนั้นจริงหรือเปล่าสมมติซึ่งแล้วแต่คิดแลกเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในรูปอะไรครับเป็นกิจจาลักษณะหน่อยนี่คือผมพูดให้ท่านเห็นภาพตัวอย่างนะพอไปอย่างนี้ปั๊บท่านจะเริ่มเห็นไหมท่านรู้แล้วท่านต้องรู้อะไรท่านไปหาความรู้นั้นยังไงท่านเก็บมันยังไงเก็บแล้วที่บอกพักไม่ใช้เลยคือขึ้นหิ้งไม่ได้เพราะต้องมี4คือเหมือนห้องสูตรให้เข้าถึงยังไงมันจะไปขึ้นหิ้งแต่ขึ้นหิ้งปั๊บที่บอกไอ้หนังสือเล่มนี้มันจะไม่ดีเสมอไปที่มาครับที่บอกมันก็ต้องมีการให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นยกตัวอย่างห้องสูตรตะลาผมบอกได้เลยนึกอะไรไม่ออกเนี่ยตัวอย่างห้องสูตรคืออะไรครับที่ผมบอกยกตัวอย่างไปแบบห้องสูตรในกรณีนี้คือบางทียืมหนังสือข้างห้องสูตรก็ได้ใช่ไหมจริงไหมบางทีเราสมัยเราเรียนใช่ไหมบางทีสมัยนี้จะไม่มีสมัยก่อนผมจำได้เลยต้องยืมหนังสือข้างห้องสมุดกันนะใช่ไหมครับอ่ะตัวที่ห้าหกยกระดับหรือต่อยอดที่บอกในกรณีเนี้ยอาจจะต้องเริ่มอะไรครับถ้าเป็นอย่างเกณฑ์ประเมินก่อนนะเกณฑ์ประเมินเนี่ยยกระดับต่อยอดคืออะไรครับคือตัวนี้ที่เขาเอา 5.1 กับ 4.2 ใช่ไหมที่เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลคืออะไรใช่ไหมที่บอกทำยังไงให้บอกใจว่ามันเร็วขึ้นทำไงให้หาพันธุ์พืชได้เก่งขึ้นทำไงระบุชื่อสัตว์ป่าได้เร็วแล้วก็ถูกต้องมันยาวขึ้นก็คืออะไรครับการเอาความรู้ที่ถูกกำหนดมาตรงนี้ซึ่งเราใส่ใน 5.1 12มาใช้จริงเกิดขึ้นมาแล้วมันเวิร์กเปล่าไปใส่ตรง6ทันทีถ้ามันยังไม่เวิร์กแสดงว่าอะไรครับเรายังไม่แม่นพอหรือยังไม่ดีพอต้องนะครับกลับเข้ามาใหม่มันก็คือตัว6เกิดจากอะไรครับเอา 5.1 4.2 หรือตัวที่เราหมุนไปใช้จริงแล้วก็เอาของที่ใช้จริงอ่ะเอาแบบเกณฑ์ประเมินเลยนะใส่เข้าไปในนี้เพื่ออะไรครับให้มี lesson learn ไงว่าเอาไปใช้จริงทำจริงแล้วมัน work หรือไม่ work ถ้า work ดีก็ยืนยันถ้าไม่ work หรือมันจะมีวิธี work กว่านี้อย่างที่ผมบอกมีคนอื่นมาเห็นอีกเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้สิมันจะดียิ่งขึ้นอีกก็คือตัว6เข้าใจไหมท่านไหมแล้วพอตัว7อันนี้คือระดับสูงละตรงนี้ก็คือที่มาทำมาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เราพูดภาพเลยคือภาพอะไรครับกระบวนการปกติกระบวนการที่เข้าทีนะที่พวกท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ทำกันแต่ความรู้จะเป็นประโยชน์ระดับองค์กรได้สูงๆเลยเนี่ยคืออะไรครับคือความรู้ที่หัวพวกท่านทั้งหลายใช้ไอ้เจ็ดคนถึงบอกนั่นเองว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากไอ้ความรู้จะเป็นโอเปอเรชั่นปกติอะไรที่เป็นเชิงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับซึ่งในกรณีนี้ตัวที่7เนี่ยผมบอกได้เลยท่านละไว้ตัวหลังๆได้เพราะอะไรครับหมายความว่าหนึ่งในตัวที่จะกำหนดตัวนี้นะมันต้องเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารด้วยเขาจะรับใช้ตัวที่เจ็ดได้เพราะถ้าท่านบอกอย่างที่บอกอะไประบุสัตว์ป่าหายากอะอันนี้เรียนด้วยความเคารพนะบอร์ดท่านไม่เคยระบุทีหรอกบอร์ดมาเดือนครั้งนึงแล้วก็ไปใช่ไหมเผลอเปลี่ยนนายกก็เปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนบอร์ดอีกบอร์ดไม่เคยระบุสัตว์สักตัวหนึ่งเพราะบอร์ดเคยใช้ตัวเจ็ดไหมบอร์ดไม่เคยใช้ตัวเจ็ดบอร์ดใช้ตัวเจ็ดอะไรครับตัดสินใจกำหนดนโยบายกลยุทธ์ใช่ไหมเรื่องใหญ่ๆเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่จะทำโปรเจกต์ได้ดูตัวนี้ต้องมีอะไรครับเรื่องใหญ่ๆที่พวกบอร์ดหรือพวกผู้บริหารต้องใช้แล้วมันจะได้เด้งมาหาเจ็ดได้ถ้าตัวนี้ไม่เคยมีตัวที่เกี่ยวข้องโปรเจกต์เนี่ยทำแทบตายเจ็ดไม่เกิดเพราะอะไรครับมันเป็นโอเปอเรชั่นไปหมดผู้ใหญ่ไม่เคยจับพอเข้าใจว่าเห็นภาพไหมครับนึกออกปะไม่เป็นไรนะโถนะมันเดี๋ยวก็ได้เมื่อที่เขียนนี่มันโวช็อปเล่นๆก็จะไม่มีใครไปนั่นแบบขับโทษหรือการชนะนั่นโอเคครับนะเราลองทำดูผมอธิบาย7ตัวไปเร็วๆนะผมนึกว่าท่านจะรู้ตัวจริงผมก็ไม่ลงมากเราลองทำกันดูครับตัวแรกที่สำคัญสุดที่ผมบอกคือหาตัวที่หนึ่งให้ครบให้ถูกต้องใช่ไหมแล้วตัวที่สองก็ไล่ตามจับแมทช์ใช่ไหมตัวที่หนึ่งมี10ตัว20ตัวถูกนะก็จับมันแค่10-20ตัวแค่นั้นเอง3-4-5ก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกโอเคนะครับนะลองทำดูนะไม่ขีดทีมเขียนมันไม่รู้อะนะลองขีดทีมเขียนนิดนึงก็มีอะไรจะสงสัยเลยจะถามผมได้นะครับนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้อำนวยการนะครับจากสวนสัตว์แห่งนะครับผู้อำนวยการสำนักนะครับสถาบันแล้วก็โครงการครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ
ก็จริงๆยังมีผู้อาวุโสอยู่กว่าผมนะครับอาจจะเป็นหลบอยู่นะครับไม่เป็นไรครับก็ตลอด2วันที่ผ่านมานะครับเราทำร่วมทำแผนเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยนะครับก็นะครับถือว่าได้ความรู้เยอะนะครับหลายๆท่านเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าก็ได้ร่วมกันนะครับร่วมในการระดมสมองนะครับในการทำงานนะครับถึงแม้ว่านะครับเวลาจะน้อยนะครับแต่ท่านวิทยากรเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างที่เด็กนะครับท่านเป็นผู้ศึกษาในเรื่องตัวชีวะอยู่แล้วนะครับการของว่าท่านวิทยากรเนี่ยท่านรู้ลึกรู้จริงนะครับถึงบางเรื่องนะครับเราอาจจะด้วยเวลาน้อยนะครับเราอาจจะเรียนรู้ยังไม่ลึกซึ้งนะครับแต่ผมหวังเป็นอย่างที่ว่ามีอะไรที่พวกเรานะครับไม่เข้าใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถจะปรึกษาท่านอาจารย์ได้นะครับในโอกาสนี้ก็เพื่อเป็นการขอบคุณวิทยากรก็ขอรบกวนพวกเราตบมือนะครับเป็นกำลังใจท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านที่เดินทางกลับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะครับหรือว่ารถยนต์นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลพี่น้องจากต่างจังหวัดนะครับขอบคุณเรื่องของที่พักอาหารนะครับและการดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับในโอกาสนี้ก็ขอปิดการสัมมนานะครับในประเด็นในเรื่องของการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมนะครับเพื่อจะทำแผนนะครับจัดความรู้ขององค์การเดินทางนะครับขอบคุณครับก็เรียนเลยครับว่าที่บอกเลยครับว่าทำอะไรจะผมชอบที่บอกว่าทำแล้วมันได้ประโยชน์ในกรณีนี้คือว่าทำแล้วมันเกิดสิ่งดีๆก็คือเรื่องของการจัดการความรู้ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆขณะเดียวกันต้องได้คะแนนประเมินผลด้วยเพราะเป็นตัวหนึ่งในเรื่องของประเมินผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยอันแรกเลยนะครับก็คือต้องทำอย่างที่ขึ้นตารางไว้ถ้าจำได้คือเขียนแผนเรื่องนี้ให้เสร็จซึ่งผมขึ้นโครงไว้ให้แล้วครับที่บอกโดยประมาณนะครับโดยประมาณถ้าต้องการรายละเอียดกว่านั้นเลยเนี่ยยังคุยกับผมได้งั้นอันแรกคือทำแผนเขียนแผนเล่มนี้ให้เสร็จจากโครงที่ผมขึ้นไว้ให้เป็นตัวอย่างถ้าจำได้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลบางตัวผมก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเช่นว่าเอาจากที่ตัวนโยบายที่วันแรกเราเขียนกันใช่ไหมครับมาสกัดออกมาเป็นนโยบายสวยๆเพื่อได้ใส่เรื่องแผนนั้นตัวแรกที่ผมเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยที่ทางเราควรจะทำเนี่ยคือเขียนแผนเล่มนี้ให้เสร็จนะครับข้อมูลมีอยู่แล้วบางตัวที่ผมแนะแล้วว่าใช้ตัวเช่นพวกรีพอร์ตต่างๆฟีดแบ็กรีพอร์ตหรือเบสไลน์รีพอร์ตได้เลยตัวไหนต้องทำเพิ่มก็ลงเขียนให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนั่นตัวแรกตัวที่สองถ้าจำได้คือตัวคู่มือใช่ไหมครับเขียนคู่มือให้เสร็จด้วยถ้านะครับคู่มือจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่บอกว่าเราจะไม่มีให้ใส่ว่ามีแผนทำคู่มือก็ได้แต่ที่ผมเรียนนะถ้าจะแยกก็แยกกับคู่มือต่างหากใช่ไหมครับไม่ต้องอยู่ในเรื่องแผนก็ได้แล้วก็อะไรครับเขียนให้เสร็จในทางปฏิบัติก่อนหรือหลังไม่เป็นไรแต่ที่เป็นทางการก็คือพวกอนุมัติทั้งหลายนะครับลงบันทึกอนุมัติทั้งหลายเนี้ยคู่มือควรจะเสร็จก่อนแผนในรูปทางการนะในทางปฏิบัติอันไหนเสร็จก่อนเสร็จหลังไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมต้องเรียนนิดนึงมอยว่าเล่มคู่มือนะครับจะเป็นที่บอกว่าทำคู่ขนานแยกกันไปนะครับหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ให้มีแผนจะทำคู่มือแต่ตัวเนื้อหาคู่มือถ้าจำได้ตอนที่เขียนอยู่ในตารางนะครับเนื้อหาคู่มืออันนึงเนี่ยพบซึ่งผมปะให้เรียบร้อยแล้วคือคู่มือเล่มนี้ต้องบอกสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่อยู่ในแผนเพราะไม่งั้นเดี๋ยว2ตัวที่ขัดกันคือตัวแรกคือเรื่องของโครงสร้างการจัดการความรู้ของสวนสัตว์ว่าใครเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับใครรับผิดชอบก็จำได้สิปะให้เรียบร้อยแล้วกับตัวหนึ่งก็คือตัว
ระบวนการจัดความรู้จัดการความรู้ของสวนสัตว์เองซึ่งเป็น 4.1 ซึ่งผมก็ปะให้เหมือนกัน2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะทำแยกที่บอกครับคู่มือจะไปทำต่างหากคู่ขนานกันไปหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนแต่เนื้อหาต้องตรงกันอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยสุดคือ2ตัวนี้เรื่องของโครงสร้างการจัดการหรือการดูแลเรื่องของการจัดการความรู้ของเรากับตัวกระบวนการเพราะไม่ฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเรื่องกับคู่มือเขียนอย่างหนึ่งแผนเขียนอย่างหนึ่งก็จะหลุดอีกวันสิ่งที่ผมเรียนนะครับที่ควรจะทำตอนนี้เลยเนี่ยก็คือเรียนไปแล้วทวนนะครับแผนเขียนให้เสร็จนะครับคู่มือจะบอกครับจะเขียนแยกแยกต่างหากแต่ที่ผมเนี้ยก็ได้หรือจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนก็ได้แต่ถ้าให้ดีถ้าแยกเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติอันไหนเสร็จก่อนอันไหนหลังไม่เป็นไรแต่ที่เป็นทางการเขาว่าทางการคือหมายถึงว่าอะไรครับพวกอนุมัติพวกเสนอพวกประกาศใช้อะไรก็ตามพวกนี้ที่เป็นทางการคู่มือต้องออกก่อนแผนอันนั้นคือตัวทางการไม่ฉะนั้นต้องบอกว่าอะไรครับแผนออกก่อนคู่มือซึ่งในทางปฏิบัติท่านก็รู้ว่าไม่ได้ที่เป็นทางการนะเดี๋ยวบอกแต่ไอ้ทำจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับอันนั้นคือ2ตัวนะครับตัวที่3ที่ผมเรียนซึ่งผมพูดไปแล้วแต่จะไม่เน้นเลยก็คือว่าตอนนี้เรามาอยู่ปี63ก็อยู่หลายตัวที่ผมบอกจะได้ครับว่าท่านเนี่ย ยังไม่ได้ทำหรือมันผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนไปได้แต่ตอนนี้เรามองไปข้างหน้ากันเพราะฉะนั้นมองไปถึง64เลยครับไตรมาสสุดท้ายของปี63นะครับทำสิ่งที่เท่าที่นะควรจะทำหรือไม่ทำเช่นพวกอะไรครับไอ้ที่เราคุยกันเนี่ยอนุมัติแผนอนุมัติคู่มืองบประมาณจะได้ไหมครับว่าตัวหนึ่งที่เราต้องใส่มันมี2ตัวที่รูปของงบประมาณตัวหนึ่งก็คือที่ได้จริงกับตัวที่เป็นหลักการเนี่ยก็ว่าหลักการเพื่อให้ได้งบประมาณที่ดีของเรื่องนี้ทำยังไงซึ่งผมก็แนะไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันต้องมีทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไปเช่นตัวที่นะครับดูจากค่าเฉลี่ยของเพื่อนเพื่อนเราสายกิจด้วยกันดูจากอะไรครับองค์กรที่ดีๆที่เขาทำเรื่องKMเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ดูจากเงินดูตัวนี้หรือดูจากยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์เราอย่างนี้ต้องใช้ KM อย่างนี้เพราะฉะนั้นเงินต้องเป็นอย่างนี้เนื่องไหมครับตัวนั้นซึ่งไอ้ปีนี้ต้องยอมรับมันผ่านไปแล้วที่บอกมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วก้อนนั้นเท่าที่นะครับแต่เรามองไปข้างหน้าเรารู้ตัวพวกนี้ทำทิ้งไว้อะไรครับให้ทันทั้งหมดนี้ต้องทัน30กันยาถ้าทำไม่ทัน30กันยาได้คะแนนไหมบอกได้เลยได้แต่ไม่ได้เต็มเพราะจะถูกหักทั้งหมดนี้คือบอกว่าพอเริ่มวันแรกของปีงบประมาณปั๊บทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะ KM นะครับทุกตัวเลยเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องแผนเรื่องความเสี่ยงถ้าจำได้นะครับเรื่องคนเรื่องลูกค้าเรื่องผู้มีส่วนได้เสียพวกเนี้ยต้องอะไรครับโดยหลักการนะครับพอ1ตุลาปั๊บต้องพร้อมใช้อะไรที่พอมันเลยปั๊บเนี่ยได้คะแนนมั้ยได้แต่ไม่เต็มโดนหักในคําพูดถึงว่าช้าส่วนตัวสุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับที่ถามก็คือว่าหลายตัวเห็นมั้ยครับต้องรอข้อมูลเช่นตอนนี้เราคุยแล้วผู้มีส่วนได้เสียเราบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญจำได้ไหมครับหรือเรื่องของลูกค้าต้องมีข้อมูลของลูกค้าหรือผู้เข้าชมสวนสัตว์แต่ในทางปฏิบัติตอนนี้ผมเข้าใจว่านะครับรับผิดส่วนใหญ่ถ้าเราเหมือนกับเขาเนี่ยคนที่รับผิดชอบเรื่องลูกค้าหรือผู้เข้าชมหรือไอ้เด็กนักเรียนอะไรก็ตามประชาชนก็ตามหรือคนที่รับผิดชอบเรื่องผู้มีส่วนได้เสียเขาก็จะมีโปรเจกต์ของเขาอะวิ่งๆกันอยู่สมัยตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็จะมีโปรเจกต์ตัวเอง HR ก็จะมีโปรเจกต์ตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่มีโปรเจกต์ตัวเองกันอยู่เนี่ยต้องขอเรียนเลยว่าถ้าเราตอนนี้ในรูปของ KM นะครับชี้ที่เรารู้แล้วนี่ว่ากระบวนการไหนต้องการข้อมูลอะไรหรือต้องสัมพันธ์อะไรที่เราลองฝึกๆคิดๆกันอันไหนที่ต้องการข้อมูลอันไหนเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเพื่อนคนอื่นพี่คนอื่นเขาทำโปรเจกต์ของเขาต่างหากคนที่ไม่อยู่ในห้องนี้นึกภาพออกไหมครับข้อมูลนั้นต้องไหลมาก็ต้องไหลมาอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมเปลี่ยนไปกับกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับผู้เข้าชมสวนสัตว์เนี่ยถ้าแบ่งกลุ่มน่าจะแบ่งกลุ่มกว้างๆก่อนเลยนะไทยเทศแล้วในบรรดาเทศก็ดูว่าเทศเนี่ยส่วนใหญ่ภาษาไหนที่เขารับรู้มากสุดเพราะเราต้องสื่อสารให้ครับคนต่างประเทศด้วยซึ่งผมเดาว่าถ้าเป็นอังกฤษกับจีนสมมติไทยก็ต้องแบ่งไปอะไรครับนักเรียนกับไม่ใช่นักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าดีมันต้องมาจากไหนครับหรือให้ตรงกับตัวคนที่เขาซึ่งผมก็จะมีคนจะทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกันซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องนี้รู้ไหมแล้วพวกนี้มันต้องตรงกันตลอดเวลาเพราะไม่ฉะนั้นมันก็จะอะไรครับขย่ง
เราอาจจะได้เขาอาจจะเสียหรือเขาอาจจะได้หรือเราอาจจะเสียมันอยู่ที่ว่าคุณดูหมวดไหนเป็นหลักถ้าดูหมวดลูกค้าเป็นหลักเขาก็ต้องได้คะแนนฝั่งเขาไปว่าเขาทำนี่ใช่ไหมไอ้เราคงไม่ตรงกับเขาเราก็จะโดนอะไรครับกากบาทว่าเออทำไมไม่ตรงกันพอตรงฝั่งเราไอ้ฝั่งเราทำไหมทำแต่ตรงกับเขาไม่ตรงหรือเปล่ามาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมฝากเป็นสรุปเลยนะครับก็สามเรื่องอย่างที่เรียนเรื่องแรกนะครับเข็นคู่มือกับเข็นแผนให้เสร็จเราอย่าลืมว่าอะไรที่ต้องอยู่ในคู่มือกับแผนต้องตรงกันก็คือต้องตรงกันซึ่งหลักๆเลยคือสองตัวคือเรื่องของโครงสร้างการรับผิดชอบการกำกับดูแลเรื่องการจัดการความรู้ของเราตัวที่สองคือเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ของเราตัวที่สองอะไรที่มองแปลกหน้าเผื่อปี64ต้องทำเลยเช่นพวกอนุมัติทั้งหลายพวกอุปมาอะไรทั้งหลายนะครับทำเลยแล้วตัวสุดท้ายครับอันไหนที่ต้องเชื่อมโยงหรือบูรณาการหรือใช้ข้อมูลร่วมกันหรือแชร์กันหรือต้องรอข้อมูลจากเขามันหมายถึงใครก็ตามที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับก็อย่าลืมนะครับไปใช้ข้อมูลเดียวกันนะครับดูข้อมูลกันแชร์ข้อมูลกันไม่งั้นมันจะเกิดการขยันเกิดขึ้นถ้าทำสามเรื่องนี้ได้นะครับผมว่าเราน่าจะดีกว่าหลายๆแห่งครับผมว่าหลายแห่งก็ผมไม่ได้มาบอกเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะรับส่วนคนที่รับผิดชอบผมว่าเราน่าจะรู้แล้วใครรับชอบเรื่องแผนกับ KM ผมพอใจว่าก็คือคนที่รับชอบเรื่อง KM ของสวนสัตว์ตัวจริงนะครับเรื่องที่ตัวที่ต้องอนุมัติหรือที่ต้องทำเผื่อ64อันนั้นเท่าที่ผมดูต้องแล้วแต่ใครแล้วคนไหนทำเรื่องประมาณเท่านี้นะคนไหนทำเรื่องต้องเข้าบอร์ดพวกฝ่ายเลขาอันนี้ต้องดูแล้วล่ะไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นดีพวกนี้ก็คือพวกฝ่ายเลขาและเลขาบอร์ดเลขาผู้บริหารเพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่อะไรครับมองไปข้างหน้าก็พวกอนุมัติทั้งหลายหรือพวกแผนทั้งหลายใช่ไหมครับนโยบายจะเป็นมีประกาศใช่ไหมเนี่ยก็ต้องดูคนไหนที่ต้องจัดวาระไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยคือคราวนี้ต้องดูแล้วล่ะโทษทีครับใครต้องรู้เพื่อนๆกันเองแล้วว่าถ้าไม่รู้ส่วนใหญ่ผมดูว่าเราคิดงานสุดก็เปิดกลางเลยครับกลางเล่มประมาณเราคนไหนได้งบไปทำตลาดคนไหนได้งบไปทำอะไรทั้งไรดูว่าแล้วเขาเสร็จแล้วก็เขาส่งมาหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ได้ก็น่าจะโอเคครับก็อย่างที่เรียนครับถ้ามีอะไรเพิ่มถามผมได้นะครับแล้วไฟล์นี้ก็เดี๋ยวส่งให้ด้วยนะครับที่ทำเพิ่มให้ตอนบ่ายเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับผม